สวัสดีครับท่านที่กำลังเสพติดหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เป๋ลุงก็เป๋เพิ่งคิดได้คิดถือคิดผิดเลยก็อย่างว่าแหละ ของมันไม่มีโพยมันมาตามวาระของคำว่าอากาลิโกมันก็เลยตุกตุกขัดขัดติดติดดับดับเป็นของปกติมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอันพึงมีพึงได้นะง่ายๆคือสีเท้ายังรู้พลาดนะนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับประสาอะไรลุงออกสองบาทาเดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่พลาดมันจะไม่พลั้งมันจะไม่บกมันจะไม่พร่อง ใช่ป่ะลุงใช่ประเภทลุงก็ใช่นะที่ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามอะไรไปตามวิถีอะไรลุงเดี๋ยวก่อนใจเย็นบ้านเราดูทีวีล่าสุดโอ้เดี๋ยวก็รู้มันจะไปต่อยังไงเดี๋ยวก็รู้ว่าจะไปต่อยังไงกดดูหน้าจอซะก่อนครับ YouTube โอ้หาไหมเนี่ยคิดประมาณนั้นเนี่ยภาพนี้ใช่อ้าวแล้วกันก็ไม่ใช่จนได้ใช่ยังก็ไม่ใช่แหละโอ้ลุงทำไมโป๊ะก็ไม่ใช่ใจเย็นพี่หายใจให้คอก่อนครับลุงก็ เพิ่งมาจากนู่นแถวๆราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมนู่นก็เลยตั้งหลักจนได้ไม่เท่าที่ควรทำไมเพราะนานถือหรือผิด3-2เป๊ะเอาไงบุ้มฟังเสียงเป๊ะนานใจเย็นถือหรือผิด3-2เป๊ะลุงก็ว่ามันถูกนะฟังเสียงรู้ว่ามาถูกทางแล้วเนี่ยทางทางใจเย็นถึงทิศ3-2โอ้ยอมนะมั้งรู้ก็ว่ามันถูกรู้ฟังเสียงรู้ว่ามาถูกทางแล้วเนี่ยทางทางใจเย็นยังไงลุงว้ายอมหมุนซ้ายก็แล้วหมุนขวาก็แล้วหมุนซ้ายก็แล้วหมุนขวาก็แล้วตีลังกาก็แล้วไม่หือไม่อือเลยมาหาเฟสดีกว่ามาหาเฟสเบื้องต้นดีกว่าโอเคเนาะมาเลเซียบ้านเราดอททีวีนะฮะมีอะไรก็ส่งสาระเข้ามาเป็นตัวหนังสือนะครับปึ๊บมาถึงเฟซน
าถึงเฟชไงต่อลุงลุงเอาสุขภาพอ่ะนาคตเปาะว้าเรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวโดดออกมาไร้คู่เหมือนที่อยู่เหมือนพี่ใช่ไหมพี่อยู่หนึ่งเอกาคู่เอกาคู่เอกาโน่นๆๆเอา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 เลย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 เพราะแม่นแล้วแม่นแล้วเพราะน้องไม่ไปไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละโอ้ลุงก็แย่แล้วแบบนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วมั้งงานนี่ลุงค่อยๆแรงไม่ได้แรงไม่ได้ใจสอยใจสอยหน้าปัดนี่ใจสอยคอยก็ไม่ทำงานด้วยนะคอยก็ไม่ตอบสนองแรงก็ไม่ตอบสนองเอาไงเอาไงไหมเอาไงยังไงก็ไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสร็จแล้วมเอ้ยอะไรกันเนาะเอาเอาแล้วโอ้ยเอาใจยากจังเลยนะเอาใจยากจริงออกใหม่แล้วก็เข้าใหม่เอาออกใหม่แล้วก็เอาเข้าใหม่เอาละเฮ้ยลุงว่านหมดอายุแล้วเนี่ยต้องส่งเช็คแล้วต้องส่งเช็คแล้วไปคนละประเทศเลยนะโอ้มาละมาละใจเย็นๆค่อยๆเอาละหนึ่งสองสามเป๊ะกับคราวนี้เอ้าอีกแล้วเอ้ยมันหลุดจังเลยเออเอ้าเอ้าแมนบอฟังเสียงฟังเสียงเอาหนึ่งสองสามเป๊ะกับคราวนี้เอ้าอีกแล้วเอ้ยมันหลุดจังเลยเออใช่แล้วเอ้า ไม่ผิดไม่พลาดแล้วจ้ะ ก่อนจะเงียบงมเข็มในหนองเจอวันนี้งงเต็กเลยนึกว่าไปเจออะไรที่แถวนครปฐมท่าวันนี้เลยเจอแล้วเจอแล้วเจอเข็มในหนองแล้วเอาละวันนี้จะว่าจังไดลุงไปไงต่อขึ้นต้นใหม่ดีไหมล่ะทีนึงเอา YouTube หายไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะอีกทีนึงขอตรวจสอบ YouTube ดีตรวจสอบเสียงทีนึงเอา YouTube หายไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะนี่อีกทีนึงขอตรวจสอบ YouTube ทีตรวจสอบเสียงก็ใช่สิก็มาถูกทางนั่นเอง
ลดเสียงได้คิดว่ามาถูกแล้วจ้าคิดว่ามาถูกด้วยจ้าคนแรกอยู่หน้าปัดนี่คืออะไรวัดสีมาคนที่สองพัฒานิตโอเคที่สามกฤษกรแมนบอใช่นะสี่ห้าว่าไปตอนเอาละเข้าที่แล้วเชียร์โอ้โหเอาอีกแล้วทำแรงไม่ได้เลยทำค่อยไปทำแรงก็ไม่ได้เข้าใจยากจังราคาเราตั้งในสองเครื่องซื้อขวาได้หลายตัวเจอเครื่องนี้ซื้อขวาได้กี่ตัวเครื่องนี้สามตัวสี่ตัวจริงนะหนึ่งสองสามสี่ควายได้สี่ตัวสี่ตัวครึ่งสำใบหนึ่งอันนี้แค่ได้ซื้อได้กี่ตัวหนึ่งสองสามตัวนี้สักสามสามตัวครึ่งราคาราคาเล็กนิดเดียวเนี่ยโหเทียบกับควายคนละเรื่องเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ วันนี้ไปตามรูปแบบมีรูปแบบไม่ได้ดูเดี๋ยวเปิดโพยก่อนวันนี้ขอเปิดโพยโพยว่างวันนี้ในระหว่างเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปทางอะไรล่ะสัมพรานใช่ไหมผ่านสัมพรานผ่านนครชัยศรีเข้าสู่นครปฐมเลยไปอีกเลยไปตั้งหลายป้ายดูเวลาเฮ้ยมันต้องแวะนครปฐมก่อนนะพอนัดฝั่งนครปฐมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยนครปฐมไปตั้งเยอะเหมือนกันแหละไปทางฝั่งลุงก็มัวแต่ดูนู่นดูนี่อยู่คนขับก็ขับไปเรื่อยแหละกว่าจะรู้ตัวอ้าวเสร็จเลยมันไปถึงนู่นแล้วทางจะไปกาญจนบุรีแล้วจึงได้วกกลับมานครปฐมจึงเจอกับท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์เลยติดหนักตรงนั้นเลยไปไหนก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามีผู้คนพอรู้ข่าวเท่านั้นไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่รู้วันนี้ตอนนั้นขับสู้ทั้งหมดก็แล้วกันจบข่าวตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก่อนจะมาที่นี่ทีเนี้ยถึงนั่งกล่าวกว่าจะเปลี่ยนสัมภารกออกจากตัวมารับภาระในขณะนี้ก็เลยคลุกคลักไปหลายๆเรื่องไว้ว่ากันเนี่ยฮะในระหว่างที่เดินทางไปก็ฟังไปเรื่อยแหละมีหูเนาะมีตาด้วยต่างหากก็เลยถือโอกาสสรุปบางสิ่งบางอย่างให้กรุณาพิจารณานะครับท่านที่อยู่บ้านเรารัฐทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็พูดจาอย่างนี้เพราะว่าเกิดมีความคุ้นเคยกันคนอยู่บ้านหลังเดียวกันพูดจากันอย่างนี้เนาะลุงก็จับแยกศาสตร์มาเวลานี้ฟังดีนะครับ เรื่องศาสตร์มนุษย์มันมีอยู่มนุษยศาสตร์ศาสตร์ของมนุษย์เรื่องราวมนุษย์เรื่องเดียวเนี่ยครับองค์ความรู้ต่างๆนานาที่มนุษย์ในโลกใบนี้เริ่มต้นแต่มีการบันทึกนะประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นตัวหนังสือนะสืบค้นตัวหนังสือมาได้องค์ความรู้ต่างๆนะองค์ความรู้ของโลกใบนี้ที่มันจะเริ่มต้นของการสื่อสารกันและกันได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ประมาณ 5-6,000 ปีกันมาแล้ว
ยุคนึงก็ต้องบอกว่ายุคกรีกโบราณโบราณก็แล้วกันนะฮะกรีกโบราณโบราณยุคนั้นจะพูดถึงเรื่องของนักปราชญ์นักปรัชญาของกรีกโบราณโบราณมีชื่อหนึ่งก็คือเพนโตนะต่อมาก็เป็นอริสโตเติลเอาเพนโตเป็นหลักเพนโตเนี่ยเขามาพูดเรื่องของมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแอตแลนติสล่มสลายนะมันล่มสลายได้ยังไงเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็บอกนะว่าอันนี้สืบค้นตามตัวหนังสือมานะยุคสมัยนั้นน่ะองค์ความรู้ของมนุษย์โลกจะเจริญรุ่งเรืองมาก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 และมากแปลว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญมาก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 และมากทั้งเคมีชีวะและฟิสิกส์นะไอความเจริญมาก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 และมากมากตรงนั้นอย่าลืมนะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกนะครับมันห้าหกพันปีมาแล้วยังไม่มีเนี่ยฮะการเจริญความเจริญแต่นะมันก็ยื้อก็แย่งลุงเนี่ยพูดจังว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจใจลดต่ำลงเลยพีปานะอาญาติโกและโหติกามาถึงวันนี้เรื่องใจแล้วนะใจมนุษย์แล้วนะโอเคนะก็แปลว่าอีกครั้งหนึ่งฮะยุคนั้นยังไม่มีชื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนะพระพุทธเจ้ามันแค่ 2,500 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองอันนี้พูดถึง 5-6,000 ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับไอ้ความเจริญรุ่งเรืองต่างนาจะเป็นอะไรล่ะจะบอกว่าไงอ่ะลุงก็พยายามหลับตานึกย้อนหลังไปเรื่อยๆแหละโลกใบนี้มันถูกล้างกันมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะองค์ความรู้ยุคนู้นนะฮะมันหลุดเข้ามาถึงยุคนี้ได้ใครเนาะมันคนเก็บน่าจะเป็นห้องสมุดของอียิปต์นะอียิปต์ก็คือยุคพีระมิดใช่ไหมล่ะนั่นนะพอที่จะมีแล้วเราสอนพอที่สืบสานกันมาคำถามมีว่าทำไมยุคนั้นนะแอตแลนติสจึงล่มสลายก็คือเรื่องราวของกิเลสมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมกิเลสคืออะไรคือความคิดความคิดคือกิเลสนี่ภาษาใหม่ของลุงนะได้ยินมา2วันแล้วที่ผ่านมาคำคำนี้ครับคือความคิด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 คือใจใจมนุษย์เนี่ยตัวกิเลสตัวหนักแต่จะรู้ว่ากิเลสของใจมันเป็นยังไงแบบไหนมันก็มาถึงยุคของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องจิตมีจิตนี่นะฮะที่จะไปร่วงรู้ใจมันคิดอะไรไม่คิดอะไรเห็นไหมเห็นไหมนะยุคนั้นจะเป็นถ้าเขาบอกว่าจิตวิญญาณโอเคจิตวิญญาณจิตวิญญาณยุคนั้นยังพูดคำว่าดินน้ำลมไฟอยู่นะยุคพุทธเจ้าคือวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมและวิญญาณธาตุไฟงั้นวิญญาณตรงนี้แหละคือพลังงานจะไปไกลไปกว่านั้นพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์วิญญาณคำเดียวเนี่ยฮะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถามว่ามันมาจากอะไรวิญญาณตรงนี้มันมาจากเนี่ยเป
เป็นภาษาพุทธะต่อไปนี้พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี่พูดมาตั้งแต่ 5-6,000 ปีกันมาแล้วตั้งแต่ยุคอริสโตเติลนั่นพอเวลามันยุคถึงพระพุทธเจ้ามีคำว่าวิญญาณธาตุดินน้ำลมและไฟมีคำว่าวิญญาณต่อมาแล้ววิญญาณคำเดียวเนี่ยก็คือพลังงานที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลามาโยงเข้ากับทางด้านขันห้าเขาให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคำเดียวคือบริสุทธิ์ก็แปลว่าสิ่งที่เราพูดคำว่าบริสุทธิ์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเรื่องของจิตก็แปลว่าต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงจะไปรู้ใดๆก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะสปิริตสปิริซึมสปิริตสปิริซึมนะสปิริตก็แล้วกันจะไปแผลงมันมากมันวุ่นเป็นเพียวสปิริตไปดูนี่พูดคำว่าโซโซซึ่งแปลว่าวิญญาณโซสปิริตโซยุคนี้ก็คือ pure spirit จับประเด็นให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลมนุษย์โลกนี้บัดนี้ศาสตร์ของมนุษย์ณวันนี้นะมันไปต่อไม่ได้นี่ศาสตร์เรื่องของการรักษาผู้คนในโลกใบนี้กลับมาถึงปัจจุบันท่านหลวงไวรัสโคโรนาเนี่ยศาสตร์ที่มารักษามนุษย์ไปต่อไม่ได้มันติดแงกติดขัดอยู่คำว่าไวรัสโทษวัคซีนใช่ไหมเยอะไปเยอะมาอยู่เวลามันบอกให้รู้บางสิ่งบางอย่างนะว่าศาสตร์การรักษามนุษย์ไปต่อไม่ได้นะถอยลงมาอีกนิดนึงผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในการรักษามนุษย์เชี่ยวชาญด้านตาด้านจมูกด้านปากด้านหูด้านกระเพาะด้านลำไส้ด้านตับด้านไตด้านไส้ด้านพุงด้านกระดูกด้านสมองผมว่ามันจะพลอยหมดยุคผู้เชี่ยวชาญไปด้วยนะผมว่าจริงเนี่ยศาสตร์มนุษย์มันจะหมดมันจะไปต่อไม่ได้พอเวลามาใช้กับมนุษย์เพราะยังไงก็หนีมนุษย์ไม่ได้แหละครับจะไปสุดล่าฟ้าเขียวไงก็คือมนุษย์เรื่องอวกาศคือมนุษย์โลกนี่ไปแล้วกลับมาก็มนุษย์โยนอย่างครับเนี่ยศาสตร์การรักษามนุษย์ต่อไปนี้มันจะไปต่อไม่ได้หนึ่งเอามันดื้อเลยหยุดไวรัสโคโรนาไม่ได้ทั้งที่มองไม่เห็นตัวมันนั่นนะครับเห็นแต่อยู่ในจอไงเพราะองค์ความรู้เหล่านี้นะออกมาใช้กับมนุษย์อีกกี่ปีแล้วนั่นนะฮะมันจะไปต่อไม่ได้ลุงไม่กล้าพูดคำว่าล่มสลายนะจะไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ทำไมต่อเพราะว่าศาสตร์มนุษย์เวลานั้นมันสู้ศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้แล้วศาสตร์ธรรมชาติมาแล้วจ้ะนะฮะถ้ามาตั้งคำถามว่าไวรัสโคโรนาถ้ามันไม่เกิดจากศาสตร์มนุษย์คือในห้องแลบสมมติว่ามันไม่เกิดจากห้องแลบศาสตร์ของมนุษย์นะก็อาวุธชีวภาพสมมติว่าถ้ามันไม่เกิดจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์อาวุธชีวภาพที่ออกมาจากห้องแลบท่านไม่ใช่ตรงนั้นไวรัสโคโรนาก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งนั้นนะเออเกิดขึ้นธรรมชาติธรรมชาตินั่นเออมนุษย์ทุกคนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่ว่าเป็นชนชาติไหนก็ตามแปลว่าทุกๆชนชาติทุกๆคนเจอสัตว์ที่เกิดโดยธรรมชาติคือไวรัสที่เขาว่าเลย
แปลว่าเอาชนะธรรมชาติไม่ได้แล้วจบไหมครับศาสตร์มนุษย์เอาชนะศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้พอมองออกไหมครับตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นศาสตร์มนุษย์ที่เคยเล่าเรียนเขียนอ่านมาในเรื่องของสุขภาพมนุษย์ที่บอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญนะตอนนี้จะไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นคำว่าเชี่ยวชาญตรงนี้เอาอะไรมาการันตีใครเป็นคนให้เซอร์ติฟิเคทหรือไลเซนส์คำว่าเชี่ยวชาญลุงไม่เกี่ยวนะตรงนั้นเขาคงจะมีคณะทำงานต่างๆนะให้พวกเชี่ยวชาญพวกศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นต่างๆเหล่านี้ขอว่านะอย่าหาว่าไปได้หลายเรื่องเลยอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะว่าทั้งฝั่งนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์ก็มีคำว่าศาสตราจารย์นำหน้าอยู่เยอะแยะทีเดียวศาสตราจารย์ก็ไม่ต้องเชี่ยวชาญไอ้เชี่ยวชาญตรงนั้นแหละครับคือคำว่าเชี่ยวชาญเนี่ยมนุษย์ที่มีคำว่าเชี่ยวชาญหนึ่งต้องไม่พูดคำว่าอาจจะหรือบางทีใช่ไหมฮะถ้าได้รับการการันตีคำว่าเชี่ยวชาญจะมาจากไหนก็ตามทีคำนี้ไอ้เอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยครับมนุษย์พันนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาองค์ความรู้ใดๆมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเชี่ยวชาญต้องไม่พูดเรื่องของอาจจะและหรือบางทีส่วนมากแล้วพี่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพูดอาจจะบางทีมากที่สุดจับความจับทางได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวเราตั้งความสังเกตร่วมกันครับเนี่ยไหมเชี่ยวชาญสารพัดเชี่ยวชาญทีนี้พอเวลามาทำกับมนุษย์ทีนี้ตามที่ทางการแพทย์เขาวินิจฉัยว่านู่นนี่นั่นเช่นสมมติว่าเขาวินิจฉัยว่าหัวใจไม่ดีมันเป็นโรคสารพัดโรคที่เขาว่าอะไรก็สุดแท้แต่ถูกวินิจฉัยแล้วต้องจะเป็นบอลลูนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาจะว่ากันแต่ต้องเข้าห้อง ICU แล้วนะจะทำการผ่าตัดผ่าต่อแล้วนะย้ำจะเป็นการผ่าตัดผ่าต่อแล้วนะถ้าเชี่ยวชาญจริงต้องมีคำว่าการันตีใช่ไม่ใช่จึงจะอยู่ในเกณฑ์สแตนดาร์ดที่สามารถเชื่อถือได้จริงๆจังคำว่าเชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ชนกันมุนุวันกี่รอบผมไม่รู้ เดือดร้อนไปหมดเลยเดือดร้อนไปหมดเลยสังเกตข่าวคราวไหมฮะวันนี้ก็มีไม่ใช่เรื่องข่าวคราวมันมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล1ของจังหวัด1โยกไปย้ายมาครั้ง2ครั้งนั่นเนี่ย 2-3 ครั้งนั่นแหละจังหวัดอะไรเนาะแล้วมาขอนแก่นอะไรกันโรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นใหญ่มากนะผมทราบไว้นั่นฮะโยกไปย้ายมาคนคนเดียวไม่รู้กี่ตลบแล้วหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวามันถามว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่าตรงนั้นลุงไม่รู้หรอกครับจบเอาไว้ก่อนกำลังบอกว่าเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญจริงๆมันต้องรับผิดรับชอบเพราะฉะนั้นคนไข้รายหนึ่งมีปัญหาเรื่องหัวใจเชี่ยวชาญหัวใจนึกไหมครับผ่าตัดผ่าต่อโอ้ยมีหลายเคสมากทำไมล่ะก่อนจะผ่าตัดผ่าต่อทำไมต้องให้เซ็นหนังสือฉบับหนึ่งแปลว่าถ้าผิดพลาดจะเอาผิดผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ได้คำถามมีว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่านะมันจะต้องลุงก็พยายามบอกว่าศาสตร์ของมนุษย์มันจะไปต่อไม่ได้ไม่ได้บอกว่าล้มเหลวนะก็เพราะโร
รงนี้เพราะว่าสังคมจะถามหาความรับผิดรับชอบไอ้ลุงในเล่าสู่ฟังเฉยๆลุงไม่ได้ถามหาอะไรแล้วตอนนั้นลุงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะไม่ได้มีหน้าที่ไปถามหาความรับผิดชอบของใครต่อใครในโลกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปฏิบัติการเช่นนั้นด้วยเพียงแต่เล่าสู่ฟังผ่านจอมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าใช่ไหมเพราะทุกอย่างถ้าหากว่ารับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดใครช่วยถ้ามันเจอถึงตัวคนคนนั้นถึงจะรู้ว่ามันจะช่วยขนาดไหนคิดเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวคิดด้านเดียวสิครับคิดแต่จะเอามันไม่ได้เลยครับเอามันใช่สิครับคิดด้านเดียวแล้วก็ออกกฎระเบียบต่างๆใส่เข้าไปรวมพลกันตั้งเป็นองค์กรอะไรขึ้นมาดูแลอะไรต่างนั่นคือวิชาชีพต่อไปโลกนี้ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วครับโลกใบนี้ต่อไปใครทำอะไรให้กินให้ทาให้ฉีดได้ก็ตามทีจะต้องบอกผู้ที่เขาจะบริโภคไม่ใช่จับยัดปากเขาโอ้รับไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรไม่ถูกครับวันนี้ผมไปที่นครปฐมมีเพศแม่ท่านหนึ่งไม่รู้จะมีคลิปหรือเปล่าไม่ทราบลุงยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะฮะเขาแสดงความเห็นเฮ้ยไอ้นี่มันคนนะวะงานทันมองเนี่ยนะผมไปติดใจภาษาครับหนึ่งพูดมาทั้งหมดเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นเดี๋ยวนะภาษาเดี๋ยวนะไปเป็นสถานทีมเวิร์กไปกันตั้งแต่ต้นแถวถึงกลางแถวไม่ใช่รูทีนนะฮะเพราะว่าทีมเวิร์กตัวนี้มันภาษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับไปแนวเดียวกันเลยอ่ะในทางที่อะไรในทางของเขากับสำหรับผู้ถูกกระทำก็คือผู้ป่วยมันย้อนแย้งในใจอะอะไรทั้งนั้นภาษาเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกันฮะภาษานะแท็กทีมแท็กทีมแท็กทีมใช่ เป็นแท็กทีมเลยต้นทางว่าไงมันมาทั้งหมดเลยแท็กทีมไงพูดในแนวเดียวกันหมดเลยมันเหมือนกับว่าผู้ป่วยจะถามย้อนแย้งว่าเฮ้ยเอาอะไรให้ฉันกินเงี้ยก็ไม่ได้เงี้ยจะเอาอะไรมาฉีดให้กับฉันเนี่ยก็ไม่ได้เงี้ยก็ไม่มีคำตอบฉีดเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีคำตอบอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นต้องบอกให้เซนอะไรต่างๆเอาไว้ไงไม่ว่าจะจับยัดเข้าไปในที่เขาเรียกว่า MRI หรือเปล่าแล้วครับใช่ไหมครับไม่รู้ผ่าตัดผ่าต่อทั้งหมดเลยครับกระดูกเรียกทั้งนั้นนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นอุบัติเหตุโอเคไม่ต้องถามนะครับอันนี้ถือว่ามันไม่ต้องไปข้อมูลแล้วครับต้องใครก็ไม่รู้แล้วครับสายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้อะไรล่ะให้ชีวิตร่างกายกลับคืนมาโดยเร็วอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่ามันอุบัติเหตุเนาะต้องหาวิธีช่วยไม่ต้องไปหาต้นหาตอล่ะครับทันทีใดแต่คนที่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีการตรวจแล้วตรวจอีกวัดแล้ววัดอีกเช็คแล้วเช็คอีกจ่ายแล้วจ่ายอีกประมาณนั้นครับก็ยังมาลงเอยที่บอกว่าถ้าหากว่าจัดการบริษัทขาดปุ๊บจะต้องให้เซ็นหนังสือฉบับหนึ่งหากว่ามีอะไรผิดพลาดผิดบกพร่องคณะทำงานไม่รับผิดนะตรงนี้ต่างหากที่สังคมจะถามเอาความรับผิดหรือรับชอบสำหรับจากท่านที่มีโลโก้ผู้เชี่ยวชาญติดตัว
ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญติดตัวทุกอะไรทุกอวัยวะของร่างกายตอนนี้เขาเรียนสอนเรื่องแต่ละอวัยวะแล้วนะกระดูกคือกระดูกนะ นะเอ็นคือเอ็นนะทีนี้เอาพูดจะก็ว่ามันแยกส่วนกันได้ที่ว่านะองค์รวมนี่ก็มันไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์รวมจริงมันคืออะไรเออใครจะมารักษามนุษย์ยิงนัดเดียวโป้งได้ทั้งหมดบอดี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมายิงนัดเดียวโป้งได้ทั้งหมดในร่างกายเห็นไหมมีไหมในโลกใบนี้ต้องแบ่งกันก็แปลว่าแบ่งกันนะประกอบอาชีพหูก็เชี่ยวชาญหูไงนะประสาทก็เชี่ยวชาญประสาทไปสิครับตับเชี่ยวชาญตับไตเชี่ยวชาญไตนะเชี่ยวชาญทั้งหมดแต่ที่สุดแล้วออกมาเป็นลักษณะที่เวลาไม่ประสบความสำเร็จก็เลยกลายเป็นผ่านๆมาแต่พอเวลามีผู้ป่วยถามเอาความรับผิดชอบเป็นอันนี้ใหญ่ๆโตกันมาบุคลากรทางการแพทย์แต่งชุดดำสวนมาอีกทีหนึ่งจะไม่ปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายไปตามเกิดตามมีชีวิตแล้วชีวิตเล่าหรือไม่อวัยวะคนอื่นใดๆเล่าหรือไม่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเดินเข้าไปสถานที่รักษาพยาบาลกลับออกเดินเข้านะกลับออกมาได้นั่งวีแชร์ออกหรือได้หามออกแล้วตามไปเผาต่างหากถามว่าใครรับผิดชอบตรงเดินเข้านะวิ่งเข้ายังได้ด้วยตรงนี้ต่างหากเขาจะถามหาเอาความถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคนั่นคือสังคมมนุษย์ต่อไปจะเป็นเช่นนั้นลุงอะไรจะบอกว่าศาสตร์ของมนุษย์ต่างๆนะที่ร่ำเรียนกันมากี่ปีกันมาแล้วก็ตามทีต่อไปนี้ต้องมีคำว่าการันตีจึงจะสมเหตุสมผลครับ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 ลุงว่างั้นนะคอยดูลุงพูดไปแล้วนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเนี่ยเขาจะถามหาจุดนี้เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะมีการเปลี่ยนต่างๆนะสารพัดเปลี่ยนเพราะผู้ใหญ่ทำมาสร้างโครงสร้างต่างๆนะเอาไว้กันมากมายกายกองยุ่งเหยิงมากๆเลยรุ่นหลังก็เป็นกันทั้งโลกใบนี้นะที่ว่าเพราะว่าสื่อสารขนาดนี้ไปถึงกันทั้งโลกเลยกดตรงนี้ไปตั้ง20กว่าภาษาทันทีมันจะทั่วถึงโลกนะลองฟังลุงหอไว้นะครับท่านอยู่หน้าจอที่รถท่านนี่ท่านที่อยู่ในข่ายที่นั่นๆไม่รู้เชี่ยวชาญทุกอย่างนะเนี่ยที่บอกว่าศาสตร์ของมนุษย์โลกที่การันตีกันมาทุกๆศาสตร์นั่นแหละครับผมขออนุญาตใช้ว่าพูดมันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันสู้ศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้แล้วเอาไงก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้เมื่อกี้ได้บอกว่ายกตัวอย่างจากไวรัสโคโรนาถ้ามันเกิดธรรมชาติจากธรรมชาติกันวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้เอาอยู่ไม่อยู่นี่คือตัวชัดเจนอันนี้กล้าพูดเดี๋ยวนี้เลยนะว่า 100% เอาไม่อยู่เออประเทศไทยเนี่ยเอาอยู่ทำไมตัวเลขไม่เพิ่มขึ้น59คน59ชีวิตมันมีอะไรด้วยใครเก่งตรงนั้นเก่งจริงไหมน่าคิดนะตัวเลข 3,000 กว่าเองไม่ใช่เลยยอดสูงสุดเสียชีวิตอยู่59ชีวิตตัวรับการยกย่องจากอะไรจากหูเนี่ยหูก็ยกย่องก็คือชงเองกินเองหูเนี่ยให้ดูจริงช่วงเองยิ้มเย้ยาทุกยี่ห้อ
จะขายไปยังทั่วประเทศทั้งโลกเนี่ยเนี่ยบอกให้กันเลยตัวหลักใหญ่หูอนุมัติบอกเห็นไหมมันแหล่งอะไรเดิมเนี่ยครับคนที่นั่งหัวโต๊ะฮูนะหมายเลขหนึ่งของฮูเนาะเป็นคนของซีกโลกตะวันตกเป็นนั่งมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับพอเวลามีหมายเลขหนึ่งนั่งอยู่ฮูก็มาจากสมาชิกใหม่ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยฮะตรงนี้ขัดกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเอออย่างเราท่านเนาะยังไงผมก็บอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษยาฉีดทุกหยดเป็นพิษยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดคำนี้จริงถ้าใครบอกว่าเป็นยามานี่นะแต่พอตาฉีดมันก็เข้าทั้งนั้นนะครับเข็มใส่เข้าไปแล้วก็บีบเข้าไปจะไม่ยากอะไรฉีดยาไม่เห็นจะต้องยากจริงเห็นไหมจริงนี่เห็นเส้นเลือดเห็นอยู่แทงมาเลยมันก็ถูกมาแล้วจริงนี่อย่างยิ่งเส้นเลือดลอยๆเนี่ยสบายยุ่งลุงเนี่ยสบายเลยเส้นเลือดเนี่ยลอยฟ้องให้ดูดิแทงนี่มันก็ถูกเดี๋ยวนี้แทงเองเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยแม้แต่จะเอาเข็มแทงเนี่ยเขายังป้องกันหน้าอาชีพใครแทงเขาไม่ทำแทงเขาไม่ได้นะการแพทย์บอกให้ทราบไว้นะครับแทงเองนี่ดีไม่ดีแทงเองเองเนี่ยเขาจะมาเอาผิดได้นะเอาประมาณนั้นโอ้โหตายแล้วแบบนี้เอาหรือเปล่าก็แล้วกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะเด็กรุ่นต่อไปเขาจะมาปรับแก้โอเคไหมครับยิ่งสร้างเงื่อนไขไว้เยอะยิ่งเป็นการป้องกันตัวเองหมดสังเกตได้ดีครับนะสร้างเงื่อนไขไว้เยอะระเบียบนะเขาเรียกอะไรนะภาษาของกฎกระทรวงมีกฎหมายไม่พอที่มีกฎกระทรวงต่ออยู่นะเนี่ยนะกฎกระทรวงเนี่ยเป็นตัวรายละเอียดเลยครับในการที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรอ่านดีๆนะครับใครก็ตามเป็นนักกฎนักอ่านกฎกระทรวงทุกๆกระทรวงด้วยอ่ะแต่ทำอะไรก็ได้ไปดูกฎกระทรวงโอ้โหกฎกระทรวงเนี่ยมันมากกว่ากฎหมายนะไม่รู้กันไม่หมดทุกประตูแค่ที่ไม่มีประตูเปิดอะไรให้กับใครเลยนะครับจริงจริงจริงยิ่งแก้ยิ่งปรับยิ่งหนักยิ่งนั้นยิ่งขึ้นกันมันทุกวิธีนี่มาถึงตัวนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมฮะไอ้เรื่องไอ้สารสนเทศเดี๋ยวนะหมออะไรที่เขาช่วยเรื่องของบรมอะไรเขาเรียกหมอก็เขายกย่องกันนะภาษาคำว่าหมอเนี่ยโอ้โหรู้สึกจะมาจากนู่นนะหมอนะลอยมาจากไหนก็ไม่รู้หมอแสงหมอแสงเขาเรียกหมอแสงหมอแสงใช่ไหมครับยังไม่ผ่านแต่ว่าก็หมออะไรหมอเดชาอะไรยังไงเนี่ยผ่านยากมากนี่ก็เพราะว่ากฎกระทรวงกันไม่หมด99ประตูบอกให้ก็ได้แต่ที่นี้ภายในทีเนี้ยเห็นไหมรับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีนะครับเชี่ยวชาญเยี่ยวชาญมองออกไหมครับลุงอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังถึงบอกไปต่อไม่ได้ฮะศาสตร์มนุษย์ต่อไปจะไปต่อไม่ได้ไงไม่ได้บอกว่าล่มสลายนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนโอเคนะสรุปได้ไหมศาสตร์มนุษย์ยังไงก็สู้ศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้เอาชนะธรรมชาติไม่ได้นั่นเองโอเคไหมครับอืมเห็นเขาตั้งเป้าแล้วเกินวิทยาศาสตร์ต้องเอาชนะธรรมชาติได้เชิญพระยาครับ เห็นไหมครับพูดถึงธรรมชาติยิ่งใหญ่เรื่องของมนุษย์คือไวรัสโคโรนาณวันนี้มีใครปฏิเสธไหมครับลุงเป็นคนที่พูดเอาไว้นะผิดถูกอย่าว่ากันเพราะลุงก็ไม่ใช่นักวิชาการลุงก็ไม่ใช่มดไม่ใช่หมอ HIV AIDS ไม่ใช่โรคติดต่อเห็นไหมโอ้โหเขาใส่ติดต่อกันยุคสมัยที่มันมาใหม่ๆ
นะคำนี้คนไหนปิดไม่ได้ติด HIV ติด HIV/AIDS เป็นแล้วตายรักษาไม่หายแล้วก็ติดต่อกันด้วยยุคนั้นนะครับคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยกินข้าวโต๊ะเดียวกันไม่ได้เลยใช้ช้อนใช้ภาชนะเดียวไม่ได้เลยดูสิครับเข้ามาใหม่ๆ HIV/AIDS นั่นจริงยุคนี้บอกว่ามีต้านมียาต้านต้านขายตลอดชีวิตแล้วครับลุงบอกว่าไม่ใช่การติดต่อหรอกอย่าเชื่อลุงนะลุงมีแต่กระปั้นหัวใจนะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องพวกนี้ต่อไปจะมีโอกาสท้ากันท้าทายกันนะผมว่าไงนะจะเป็นลักษณะการท้าทายเกิดขึ้นว่าของจริงมันคืออะไรผมว่ามันน่าจะมีฮีโร่ในโลกไปเนี่ยเพราะยิ่งตอนนี้นะฮะเจ้าชายวิลเลียมใช่ไหมที่อังกฤษเขาถามหาฮีโร่อยู่นะที่จะมาปรับแก้ไอ้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับหรือมันจะล้ำมาทางเรื่องสุขภาพด้วยในที่สุดผมว่าถามหาฮีโร่อย่างเช่นว่าใครที่สามารถที่จะหยุดไวรัสโคโรนาได้นี่นี่มันจะออกมารูปนั้นบอกมาวิธีการบอกมาประมาณนั้นเพราะมันไม่ไหวมันเยอะมากอ่ะลมหายใจจากเยอะมากเลยมันจะต้องออกมาจะเกินปีหรือที่ว่าคำพูดลุงจะเกิน6เดือนอยู่หรือคำพูดเนี่ยที่มันจะมีมนุษย์พันนั้นโผล่มาที่จะประกาศว่าหยุดไวรัสโคโรนาได้แน่นอนวิธีการผ่านกระบวนการตรวจมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องนะไอ้ที่เขาใส่กันรักษาไงไม่รู้ไอ้มาห้องแต่ทางด้านนี้ไม่เกิน5วันประมาณตรวจหาไม่เจอด้วย1ห้องบรรจุเป็นพันเป็นหมื่นอย่างได้นะมั้งนั่นคือซูเปอร์ฮีโร่มันจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี่นะสิ่งพวกนี้มันต้องเกิดมาเพราะว่าคำถามง่ายๆว่าทำไมจึงมีพระพุทธเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเอกภพมาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้คำตอบง่ายๆเพราะ before มันเป็นกาลียุคบอกให้กันมนุษย์จะฆ่ากันตีกันฆ่ากันสารพัดฆ่ากันมันก็เลยมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกนะมาสั่งสอนผู้คนในต่างสารพัดยุคสมัยนั้นนั่นคือซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์แล้วซุปเปอร์ของซุปเปอร์แมนกันเลยกันลักษณะอย่างนั้นผมก็ว่ามันถึงยุคของมันนะพี่เอ๋ยน่าหรือใครจะว่าไงครับมันจะพลิกขั้วพีระมิดเนี่ยมันจะหัวทิ่มดินมันจะกลับขั้วปัจเจกบุคคลเนี่ยมันจะขึ้นฐานล่างผมถึงพยายามอยากจะบอกว่าอยากจะให้มีกฎหมายพรบส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นมาในแผ่นดินเร็วๆมันจะได้เอาคนเก่งในโลกนี้มาอยู่ในบ้านแล้วประเทศแล้วจริงใครมีความสามารถเสนอทางด้านฝ่ายออกกฎหมายนะทำเถอะครับนะเสนอไปแล้วลุงจะไปช่วยนะให้อะไรมีอะไรไม่มีควรจะมีกี่มาตราอะไรกันบ้างจะช่วยให้อ่านหนังสือแป๊บเดียวก็อ่านออกหมดแล้วจริงเดี๋ยวไปเขียนมันอย่าให้มีมากมาตรายิ่งหลายมาตรายิ่งตกยิ่งหาช่องว่างบอกแค่เลยเหมือนกับกฎกระทรวงยิ่งมีรายละเอียดยิ่งมีช่องว่างเชื่อลุงเถอะครับนั่นลุงบอกว่าอย่าเชื่อลุงโอ้ยวันนี้เข้าใจลุงเถอะอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจลุงเถอะที่เราให้ฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อเ
ข้าใจลุงเถอะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับกลับมาหาศาสตร์ธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติดีที่สุดดินน้ำลมไฟก็ดีหรือแม้แต่ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนี่ฮะแน่นอนที่สุดเถียงลุงไหมยกเว้นเอาสีข้างถูต่อเลยเชิญลุงไม่เกี่ยวตรงนั้นนะลุงรู้อย่างเดียวเดี๋ยวขอเติมเฮิร์บนะอันนี้เหมือนกันนี่มะเร็งนี่ก็มีคนท้า มะเร็งสักวันผมจะเอาภาษาพวกนี้เข้ามาคุยกันเล่นนะใจเย็นพี่ธรรมชาติลุงท้าทายสูดเป็นมะเร็งใครบอกว่าลุงมีมะเร็งนะคนนั้นจะตายก่อนลุงแง่แง่ปูนการะผาไปด้วยเนี่ยเขาเรียกด้านหนึ่งคือท้ามันเข้าใจไหมครับมันจริงเลยเฮิร์บเนี่ยเฮิร์บเนี่ยเป็นมะเร็งปอดถุงลมโป่งมันจริงหรือเห็นไหมครับหาคำตอบเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาจับยัดรูหูเข้าหมดเชื่อเขาหมดไงเขาขายอะไรขายยาต่อเห็นหรือยังขายยาเคมีต่อใช่ป่ะไม่เชี่ยวชาญเรื่องปอดต่อเอาจริงๆเชี่ยวชาญเรื่องปอดจนกระทั่งตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาเฉพาะทางนะยิ่งตั้งขึ้นมาเฉพาะทางนี่นะครับไปดูเอาเองก็แล้วกันหาเฉยตีเอาเองเลยลูกไม่เกี่ยวตรงนั้นใครต้องการทำวิจุวิจัยเฉพาะทางมันได้แค่ไหนเมื่อไรกี่เปอร์เซ็นต์นะของน้องนะโอเคนะเออผ่านไปยังไงก็สู้ศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้มันเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นแหละครับมันก็จะบูรณาการกันได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยศาสตร์ของมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาสร้างและสร้างขึ้นมาเยอะมากโดยพวกยิ่งเกี่ยวกับมนุษย์ศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยที่จะมาดูแลมนุษย์เนี่ยศาสตร์ตัวไหน ที่จะมารักษามนุษย์เนี่ยศาสตร์ตัวนี้แหละครับเพราะมันเรื่องของมนุษย์โลกอ่ะเออใช่ไหมฮะอีกครั้งหนึ่งศาสตร์มนุษย์มันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันสู้ศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้งั้นถามว่าเราเข้าใจธรรมชาติซะท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติซะแค่นี้ธรรมชาติของเราก็จะรักษาของเราเองเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยารักษาตัวเราจบไหมครับแค่นี้พอไหมครับพวกอยู่ในเทศกาลกินเจด้วยนะที่ว่าเนี่ยก็ยังกินเจอยู่นะเนี่ยคือกินอะไรปราศจากเนื้อสัตว์กินถั่วกินงาไปสิปะโถ่เอ้ยใช่ไหมวันนี้สัตว์เข้าปากลุงกี่ชิ้นมั้ยเนี่ยมันมีปลาช่อนอ่ะเข้าป่าลุงกี่ชิ้นนับชิ้นได้จริงๆด้วยวันนี้ไม่รู้ปลาช่อนเขาหันไปใช่ไหมนี่เจ็บตัวหนึ่งตัวยาวขนาดนี้1 2 3 4 5ผมดึงมาหันเดียวช่อนกินแค่นั้นเองวันนี้ไอ้คำว่าโปรตีนที่เขาว่า จริง มีอยู่แค่นี้ ใช่ไหมครับโปรตีนเนี่ยใช่ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเนี่ยเป็นโอ้โหพูดกันจังไอ้สามอสี่อเหมือนกันพูดกันจังอากาศอาหารออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอารมณ์สี่ออากาศอาหารออกกำลังกายอารมณ์คำพูดนี้มาตั้งแต่นู้นเนี่ยยุคของนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขกี่ปีมาแล้วโยผมพูดนะในรุ่นนู้นเนี่ยผมก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนดีกว่าวะ
โมเมเขาบอกเฮ้ยเขารู้จักกันดีผมเคยไปบ้านด้วยบอกให้ก็ได้อยู่แถวนี้วงสว่างนี่เองไปกับอาไปกับอาขับรถให้อานั่งมันก็เลยไปกับอาเขาเป็นเพื่อนกันนายแพทย์สุรินทร์ผมไปทักก็เลยรู้แนวทางอย่างนี้รู้แค่นี้แหละรู้มากกว่านี้มันก็เกินไม่ใช่ลุงรู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้มากกว่านี้มันไม่ใช่ลุงโอเคคนรู้มากกว่านี้ก็เชิญตามอัธยาศัยที่ว่านะแค่ไหมหวังว่าคงจะหยุดแล้วนะมาถึงเถอะครับมารับรู้เรียนรู้ศาสตร์ธรรมชาติกันเถอะครับธรรมะคือธรรมชาติพุทธศาสนาก็ย้ำอยู่แล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติอันนี้เป็นคำของท่านพุทธทาสนะครับพูดเอาไว้ในแผ่นดินโลกอีกคำหนึ่งต่างหากที่ผมย้อนแย้งท่านพุทธทาสนะครับท่านพูดสองชุดภาษาหนึ่งธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะโอเคนี่รับได้เต็ม 100% อีกอันนึงบอกว่าธรรมะคือหน้าที่อันนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอน เนี่ยคำของท่านพุทธทาสพูดทิ้งไว้เมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้ธรรมะคือหน้าที่นี่ลุงไม่ยอมรับแน่ๆ 100% เหมือนกันอ่ะแล้วก็มายอมรับคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมเนี่ยโอ้โหนี่ผมยอมรับเกิน 100% เลยนะครับพระพุทธรูปบางพระธรรมอธิบายพระพุทธรูปคือวัตถุคือสสารภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอัตตาตัวตนพระธรรมภาษาพุทธศาสตร์พระธรรมคืออนัตตานั่นเดียวกันก็แปลว่าหรือคำว่าปรมัตถ์อันเดียวกันพระธรรมนั่นคือปรมัตถ์สัจจะพระพุทธรูปคือสมมติสัจจะมันเป็นโลหะเป็นชิ้นอันเนี่ยอันนี้สมมติทั้งหมดยกมาทั้งดุลสมมติบทอันนี้อย่างพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปผมยอมรับเต็มร้อยเกินกว่า 100% ณวันที่ได้ฟังหรือว่าได้อ่านหนังสือแต่คำว่าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ไอ้ตรงนี้เป็นคำประชดนะครับถ้าคนไม่แปลโอเคมันก็พอรับได้ถ้าคนแปลง่ายๆคือยกตนข่มท่านนั่นเองภาษานี้ผ้าเหลืองบางพระสงฆ์นี่คือภาษายกตนข่มท่านเอาคิดให้เป็นนะครับ เอาคิดดีๆให้ดีๆเป็นภาษาประชดพอดีท่านไปวันเบิร์นแล้วลุงนึงพูดได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านถ้าจะย้อนแย้งก็ไม่ว่านะครับก็มาดีเบตกันถ้าจะย้อนแย้งนะดีเบตกันวันใบวันดีวันดีลุงต่อให้ด้วยต่างหากถึงชิ ที่พูดลุงหนึ่งเดียวท่านถามผมตอบผมตอบท่านก็ต้องตอบเหมือนกัน มันต้องอย่างนั้นครับว่าดีเบตไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนกลางมาถามหรอกครับจริงดีเบตมันต้องใส่กันดื้อๆเงี้ยท่านมีปัญญาถามผมก็เต็มยาตอบท่านเนี่ยนะดีเบตหมายเลขหนึ่งของอเมริกาที่เขากำลังเลือกเวลานี้ครับกี่ครั้งมาแล้วก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ค่อยติดตามมันหรอกผมไม่ค่อยติดตามเอาคนกลางมาถามคนกลางนึกว่าไม่ไบแอดไม่ไบแอดสิคนกลางภาษาถามไม่ถูกมนุษย์ที่ไม่มีไบแอสเลยก็คือพวกอรหันต์บอกใครก็ได้มีไหมล่ะที่บ้านเอามันดื้อเลยอยู่ถามไอตอบให้ผู้เขาอยู่หน้าจอทั่วไปถ้าผ่านจอนะหรือว่าในออเดียนที่เรามองเห็นเนี่ยนะ
สนามฟุตบอลก็ได้สนามไหนก็ได้อ่ะเห็นไหมตอบจบแล้วค่อยต่ออย่ามาสวนกลางคันไม่เอาต้องมีมารยาทนะมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะใช่ไม่ใช่เอานั่งคนกลางมาไม่เอาในคำว่าดีเบตที่มัน 100% จริงๆคือตรงนี้เห็นไหมในภาษาลุงภาษาลุงภาษาลุงเวลาเข้มข้นเป็นงี้นะให้รู้แมนบอสของแค่นี้ดีเบตมันต้อง one by one ใช่ยูถามไอตอบหมดคำตอบแล้วโยนให้แล้วไอ้ถามอยู่ย้อนทีหนึ่งแล้วอยู่ก็ตอบเหมือนกันเนี่ยเออเอาจับฉลากใครถามก่อนถามหลังอย่างนี้ได้ ใครเปิดประเด็นก่อนหลังได้มันต้องอย่างนี้มันถึงจะใช่มนุษย์โลกมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปคอยไม่เชื่อคอยดูไม่งั้นมันไม่ได้อ่ะ โอเคไหมครับพอยังฮะมันยังมีอีกศาสตร์หนึ่งด้วยอ่ะเมื่อกี้พูดสองศาสตร์นะศาสตร์มนุษย์นะกับธรรมศาสตร์นะศาสตร์ธรรมชาตินะมันยังมีมิศาสตร์อีกศาสตร์นึงที่เหนือกว่าธรรมชาติด้วยอ่ะเออมันมีอีกศาสตร์หนึ่งที่ศาสตร์เหนือกว่าธรรมชาติศาสตร์ตัวไหนล่ะอะไรล่ะครับที่มันจะเรียกว่าธรรมชาติท่านก็เป็นการบ้านนึงครับมันมีศาสตร์เหนือกว่าธรรมชาติครับที่จะช่วยได้ทั้งมนุษย์และธรรมชาติมันเหนือกว่าธรรมชาติต้องควบคุมธรรมชาติได้ใช่ไหมต้องมีศักดิ์เหนือกว่าที่จะควบคุมธรรมชาติได้ธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ก็ควบคุมมนุษย์ได้ไม่ใช่ควบคุมฝูงชนนะเออแต่ว่าควบคุมไม่ใช่ควายนะเนี่ยฝูงควายฝูงเนี่ยฝูงแกะควบคุมฝูงไม่ใช่แบบนั้นนะครับควบคุมบอดี้มนุษย์วันบ่ายวันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเนี่ยศาสตร์ตัวนี้คือสิ่งที่มันเนื้อกว่าธรรมชาติมีศาสตร์ตัวหนึ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติศาสตร์ที่ว่านั้นผู้ที่ค้นพบเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมเป็นผู้ค้นพบนั่นแหละคือศาสตร์ที่เหนือกว่าธรรมชาตินึกว่าผมยอมรับเลยคำพูดต่อไปนี้ลุงไม่เคยยอมรับเลยนะคำพูดต่อไปนี้คือในวันเวลาที่พระพุทธเจ้าไปขบฉันเนื้อสุกรที่บอกว่าเป็นพิษใช่ไหมใครจะเป็นคนเดียวมาให้ขบฉันมื้อสุดท้ายหนึ่งผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้ายังอะไรยังคือเสด็จดับขันธปรินิพพานเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยเนื้อสุกรที่มีใครเอามาให้อะไรให้ขบฉันได้ไหมด้วยเสบยขบฉันใช่ไหมพระพุทธองค์รู้วาระพระองค์เองจะไปเวรๆแล้วมันต้องรู้สิครับร่างกายมนุษย์อ่ะมันจะหายใจได้กี่ชั่วโมงต่อไปนี้มันต้องรู้สิครับจึงจะหยุดหายใจประมาณนั้นพระพุทธองค์สอนเรื่องของกรรมมาตลอดกรรมดีกรรมชั่วนี่นะครับก็เลยทิ้งปริศนาธรรมคำว่ากรรมเอาไว้ในแผ่นดินโลกไปนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็หนีกรรมไม่พ้นนั่นเองแค่นี้เองแค่นี้เองคำสุดท้ายเลยอ่ะแปลให้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีทางนะ
ไอ้เชื้อโรคเชื้อราทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้หรอกลุงเป็นคนที่พูดว่าพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เราเกิดไม่ทันเนาะมาตามบัญญัติใช่ไหมครับที่ว่าทีนี้มาตามบัญญัติเชื่อบัญญัติบัญญัติคือตำราใช่ไหมครับกาลมาสูตรเอาไว้ที่ไหนทีนี้เห็นไหมฮะมันมีตัวแก้อยู่พระพุทธองค์มันบอกว่าอย่าเชื่อตำราไหมครับ อย่าเชื่อครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเอาสิเอากับพระพุทธองค์สิครับแม้แต่ตาขาคดเองก็อย่าเชื่อนะเอากับพระพุทธองค์สิครับถ้าอยากจะรู้จริงตามที่พระองค์พูดถึงนั้นมาเดินตามทางนี้จะบอกวิธีให้ ก็ได้แล้วก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับพระอรหันต์ทั้งหมดเขาจะรักษาตัวของเขาเองได้บอกให้ทราบไปเลยนะครับเขาจะรู้เวลาที่เขาจะหยุดหายใจด้วยพระอรหันต์นะ นี่คือของจริงแท้แต่เอาเถอะปิสรธรรมตรงนั้นตั้งแต่ที่ว่าเนี่ยพระพุทธองค์เสด็จดับขันธะปรินิพพานเพราะเนื้อสุกรกินเข้าไปมันเป็นโทษเป็นพิษลุงหอกว่าไม่ใช่เด็ดขาด 100% นะเห็นไหมลุงหอกคือใครทีเนี้ยครูชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วครับยังไม่พอไม่มีใครอุปโลกหรอกครับตอนนี้ไม่มีใครเซ็นให้หรอกคำพูดต่อไปนี้เซ็นรับรองนะไม่มีใครเซ็นรับรองให้หรอกคำพูดต่อไปนี้คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังดังที่ท่านได้สดับตอนขณะนี้อยู่หางแถวนะใครจะหัวแถวกลางแถวเชิญแต่ทยาสายอีกหน่อยพวกนี้ก็ไปเวินๆอยู่ไปยังค่ำไม่มีเรือ ไม่มีเรือลุงหอก็ยื้อร้อยปีหนักกว่านี้เยอะให้รู้มากกว่านี้เยอะไม่เกรงใจใครมนุษย์เท่านั้นนะครับอันนี้มันเพิ่ง75-76เองโอ้ยหลายปีใช่ครับนะก็ขอได้โปรดพิจารณาที่ว่านี้ลุงก็บอกว่าอย่าเชื่อมาที่ผมอยู่เนี่ยผมเขียนเอาไว้แล้ว1อย่าเชื่อห้ามเชื่อเลย2เชื่อง่ายโง่มาก3เชื่อยากโง่น้อย4ไม่เชื่อไม่โง่และ5มีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่สวยเลยนี่จะอยู่ตรงไหนวะนี่ใส่เข้ามาว่านะตอนนี้จะบอกว่าเอาไว้ข้างๆหูก็แล้วกันหูหนึ่งเชื่ออีกหูข้างไม่เชื่อจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อหาตรงกลางให้เจอทีนี้สิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยฮะถ้าใครรู้ตรงกลางของแม่เหล็กหรือว่าใครที่รู้ตรงกลางระหว่างขั้วที่3ด้านที่3ของแม่เหล็กคือตรงกลางของแม่เหล็กนะครับใครที่รู้ตรงกลางหรือขั้วที่3ของแม่เหล็กได้กับใครที่รู้ตรงกลางของด้านที่3ของเหรียญได้คนนั้นจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่ตรงนี้ครับบอกไว้เลยก็ได้รู้ได้วิธีเดียวคือจิตท่านเองครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับไม่มีการต่อรองจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางท่านอยู่หน้าจอทีวีครับบ้านเราดนทีวีมีคนให้ฉายามาระดับหนึ่งแล้วว่าเป็นสถานีแห่งปัญญา
พัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และหรือเป็นพันธุ์สุดท้ายพันธุ์เก่าคือศาสตร์มนุษย์นั่นนะครับเรียนรู้เรื่องของพันธุ์เก่าพันธุ์เก่าเรียนเรื่องศาสตร์มนุษย์ต่อหรือจะมารู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ไม่รู้ถ้าในกลุ่มวิทยาศาสตร์เนาะกี่ปีวะเนี่ยอะคิมิดิสมีอายุกี่ปีวะเนี่ยนะเครื่องกลเครื่องงัดเครื่องดีดอะไรพวกนี้ครับ500ปีได้มั้ยเนี่ยเอานะยุควิทยาศาสตร์มาถึงทุกวันเนี่ยเขาเรียกกันว่าพระราชบิดาของวิทยาศาสตร์มนุษย์โลกก็คือกาลิเลโอถอยหลังไปเองก็แล้วกันกาลิเลโอมีชีวิตอยู่กี่ปีนับจากนี้ถอยหลังไปลุงไม่จำขี้เกียจจำไปหาเองแล้วกันไม่น่าจะน้อยกว่า400-500ปีเห็นไหมศาสตร์มนุษย์ที่มีบรรลุบรรลาวเนี่ยก็วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ว่าไม่เกิน500ปีอ้าวเอาเสียต่อไปนี้สามมันไปต่อไม่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับลุงนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวของคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวของปัจจตังในแต่ละบุคคลที่จะต้องรู้เองเข้าใจเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคนที่สองระหว่างท่านกับผมวันบายวันเท่านั้นแต่ผมมันหนึ่งต่อแหละต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่าสมมติว่ามีก็อยู่ล้านคนกำลังอยู่หน้าจอขนาดนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างหนึ่งลุงกับหนึ่งในล้านของท่านเหล่านั้นนะแล้วท่านเป็นหนึ่งในล้านของท่านเหล่านั้นหรือเปล่าคุยแค่สองคน ไม่งงเนาะโอเคนะพอสรุปได้ยังครับทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับฉันก็ต้องบอกเป็นนัยยะไว้ว่านะต่อไปนี้มันน่าจะมีคำหนึ่งเอาไว้ใช้ในบ้านเราดนตรีภาษาที่จะใช้นะก็คือหุ้นส่วนความคิดดีไหมเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมข้าวทานเป็นหุ้นส่วนความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยข้อความคิดเป็นนามธรรมงั้นไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกต้องแมวชนะค้าขานกันแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเรามาใส่ตะกร้าใบหนึ่งนึกซะว่าสิ่งนี้คือตะกร้ากันแล้วท่านรู้ก็มาใส่ตะกร้าตะกร้าลุงเป็นอย่างเงี้ยใส่กะละมังก็ได้เป็นกะละมังก็ได้เปลี่ยนจากตะกร้าเป็นกะละมังก็ไม่เห็นจะต้องเสียหายจากประการใดความเข้าใจคือของกลางเอาท่านก็มีอะไรก็ใส่กับตะกร้าให้คนรุ่นหลังเอามาศึกษาลูกงอกมีอะไรก็ใส่ตะกร้านี่เหมือนกันให้คนรุ่นหลังเขามาติดตามมีความคิดงี้เราดูสิครับสรุปว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของกลางมันเป็นของหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หลายหลายศาสตร์ของมนุษย์และทุกๆศาสตร์สำหรับลุงนะฮะลุงรับผิดชอบศาสตร์เดียวคือธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติขออนุญาตรับผิดชอบศาสตร์เดียวศาสตร์ธรรมชาติโอเคไหมครับนะถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามในโลกนี้ไม่ยอมรับศาสตร์ธรรมชาติก็แปลว่าบ้านใครบ้านใครไม่เกี่ยวกันดีไหมพี่ผมว่ามันเข้าท่านะมีเป้าหมายนะเนี่ยมีความชัดเจนนะผมว่านะไม่ต้องเป๋เลยธรรมชาติโอ้โหอีซี่เลยโคตระอีซี่เลยเรื่องธรรมชาติเรื่องคอมมอนที่สุดนะทุกวันอากาศคือธรรมชาติใช่ไหมครับเป็นยารักษาพวกเราเจ้าค่อยนั่นเองเห็นไหมใครรู้ว่ายังไงแบบไหนวันนี้ไททันแมนได้ฉายาใหม่ไปแล้วนะ
วันนี้ลุงพูดไว้ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะฮะคำต่อไปนี้คือเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวเอ๊ยยังพูดอยู่เลยเดี๋ยวจริงนะลุงเป็นคนนั้นจริงๆนะเอามันจะพึบขึ้นมาเองภาษาในช่วงนั้นพูดแล้วก็ไม่ได้จำเดี๋ยวนั้นนึกให้ดีก่อนแต่เต้นแมนมันติดปากกันแล้วนะครับงับอากาศตามสั่งแต่เต้นแมนนะอีกคำหนึ่งวันนี้เด้อเห็นมันนึกไม่ออกเลยไหมรู้มันจะพูดอยู่ครั้งเดียวอ่ะถ้าพูด3ครั้งติดๆกันเนี่ยจำแม่นนะพอลุงเนี่ยพูดครั้งเดียวก็ผ่านเลยมันก็เลยไม่บันทึกไม่บันทึกในสมองพูดครั้งเดียวแล้วจะนึกย้อนได้มั้ยได้เองครับนะขอได้โปรดให้เข้าใจให้ตามที่ว่าเมื่อกี้ต่อไปพวกเราเจ้าค่อยจะมาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมครับถ้าดีแล้วก็นี่คือสัญลักษณ์โอเคนะนี่โอเคนะสัญลักษณ์ลุงนี่ได้มาจากที่ไหนใช่ไหมไม่จะบอกแต่บอกให้ก็ได้สัญลักษณ์เนี่ยโอเคมันมาจากนู้นนะฮะยุคนั้นลุงทำงานอยู่กับอยู่ในแคมป์อเมริกันจังหวัดอุบลราชธานีตรงนั้นนะฮะได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นออเปอเรเตอร์ไม่ใช่นั่งรับโทรศัพท์นะออโอเปอเรเตอร์นั่งรับโทรศัพท์ไม่ใช่นะออโอเปอเรเตอร์เพื่อโอเปเรตของอะไรของเครื่องยนต์ที่มันผลิตไฟฟ้าในแคมป์อเมริกันทีนี้พอเวลาเข้าไปอยู่ในอาคารก็กว้างไม่รู้ว่าเครื่องเฉพาะตัวเครื่องนะเครื่องกับมอเตอร์เจเนเรเตอร์มันต่อกันยาวเกือบ10เมตรได้ครับเครื่องไหนมันใหญ่นะมีทั้งหมด4เครื่อง เปิดทำงานครั้งละ2เครื่องแหม24ชั่วโมงต้องพักต้องเอาเครื่อง2เครื่องขึ้นมันอยู่ในท่ามกลางของเสียงอึกกระทึกคึกโครมพูดจางี้ไม่ได้นะมีแต่ถ้าจะพูดจะต้องเอาหูมาใกล้ๆปากเปิดแรงๆเงี้ยฮะเพราะเสียงมันกรบไม่ได้แปลว่าต้องใช้ภาษาใบ้กันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากภาษาใบ้ยกเว้นตัวภาษาหนังสือมาอ่านได้เห็นไหมครับเปลี่ยนภาษาพูดในใบ้หมดไม่ได้ยินงั้นก็ต้องใช้สัญลักษณ์แค่ตรงนี้เอง yes กับ no แค่นี้เองครับพอใจไม่พอใจใช้แค่นี้เองอยู่ห่างกันตรวจสอบปุ๊บถ้า yes อย่างนี้เลยเป็นที่รู้กันถ้า no แปลว่าตรงนี้ต้องหาทางช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าจะต้อง operate ของเครื่องยนต์ให้มันฉุดไฟฟ้าออกมาตลอดจะขาดไม่ได้เลยครับ24ชั่วโมงถ้าโอเคจบนั้นสัญลักษณ์ตรงนี้มันก็เลยติดตัวลุงออกว่าตั้งนานนักหนาแล้วโอเคไหมเข้าใจนะโอเคขอให้เข้าใจที่มาของมันหน่อยเลยนะครับใช้ฟังเพื่อนะครับเราต้องสังเกตนะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แปลว่าไม่มีใครเสียอะไรเลยเพราะความคิดเป็นนามธรรมส่วน yes หรือ no อยู่ในอะไรอยู่ในใจพูดให้มันชัดเจนอยู่ในกระดองใจของแต่ละบุคคลมันเซตอัพเข้าไปในใจใจคือความนึกคิด yes หรือ no หรือชอบไม่ชอบหรือเฉยๆแต่ตัวปัญญานะฮะมันจะเป็นคนที่วินิจฉัยปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเรียกกันว่าศาสตร์ของธรรมะศาสตร์เหนือธรรมชาติคือปัญญานะครับไม่มี
ไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญานี่ภาษาพุทธศาสตร์นะครับไม่มีแสงสว่างใดแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่มันเจิดจ้าในสารพัดก็ยังสู้ปัญญาไม่ได้นะให้รู้ความหมายคือตรงนี้เองไม่มีแสงสว่างใดๆในโลกและจักรวาลนี้จะสู้ปัญญาได้ความหมายปัญญาจะเหนือกว่าแสงสว่างงงเนาะแต่ความสว่างมันจะนำทางเข้าไปสู่ปัญญาตรงกับภาษาลุงหอกบอกว่าจิตคือความสว่างนั่นเองความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปลายทางมันเป็นปัญญาความสว่างเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดกรุณาอย่าพูดด้วยจิตผิดหมดกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตคิดไปเองยิ่งหนักจิตคิดไปเองโอ้โหซวยเลยฮะคนไหนได้ยินเนี่ยถือว่าคนนั้นซวยที่สุดคนไหนพูดก็โหโคตรบรมซวยเลยครับจริงเห็นไหมดูภาษาลุงดิครับมันเบ็ดเสร็จขาดนะครับพี่บอลเนี่ยต่อไปนี้ใครก็ตามที่ไปพูดคำว่าจิตเมื่อกี้พูดว่าอะไรกันจิตคิดไปเองคนนั้นเนี่ยพูดซวยเลยนะครับผมนี่วันนี้ผมพูดวันที่25 ตุลาคม 2563นะครับจิตคิดไปเองเนี่ยซวยนะเขียนชั้นใต้แดงๆด้วยครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตใครพูดคำพูดนี้ต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันที่25 ตุลาคมเดี๋ยวซวยบอกและอันอื่นเรื่องจิตที่เนี่ยนอกนั้นท่านคิดเองนะอื่นๆเรื่องจิตนะไม่สวยหนักไปกว่านั้นเลยลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เรื่องจิตนะครับนะฝากเอาไว้กรุณาครบรบไว้กรุณาคิดโปรดโปรดคิดดีๆทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านเองทั้งหมดที่ว่าตาเป็นของท่านหูเป็นของท่านจมูกลิ้นกายใจเป็นของท่านหมดใช่ไหมถึงบอกอย่าเชื่อลุงงอกนะนะแต่ต้องการอยากจะให้เป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เท่านั้นเองเจตนาของเก่ามันไปต่อไม่ได้ไงนะอีกคำหนึ่งน่าสนใจครับอันนี้พูดถึงกรอบของโลกนะครับของคำพูดต่อไปนี้คือกรอบของโลกนะครับกระดานอำนาจของโลกใบนี้ก็จะไปต่อไม่ได้เช่นเดียวกันครับโอ้โหภาษานี้กระดานอำนาจของมนุษย์โลกใบนี้จะไปต่อไม่ได้มันจะเฟลไปหมดกระดานอำนาจก็จะล้มเหลวหรือใช้ว่าไปต่อไม่ได้ก็แล้วอย่าบอกว่าล้มเหลวเลยครับมันรุนแรงเกินไปกระดานอำนาจจะไปต่อไม่ได้นะครับศาสตร์มนุษย์จะไปต่อไม่ได้ต้องกลับมาหาศาสตร์ธรรมชาติหรือธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับไม่เลวธรรมศาสตร์มันหมายความว่าศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆเลยใครก็ตามที่สามารถค้นพบพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมศาสตร์หรือธรรมชาติคนนั้นจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่สามารถที่จะไปเจอพระธรรมในธรรมชาติต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอจะไม่มีทางรู้สิ่งเหล่านี้ได้เลยสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ไม่ได้เลยด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะฮะที่อยากจะเชิญชวนนะว่ามันมาถึงยุคของมันครับเพราะฉะนั้นลองโปรดพินิจพิจารณาให้ควรแก่กรณีทั้งสุภาพและสตรีไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเนาะไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายไปจากประการใดเรากำลังใช้คำว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์ครับไม่ใช่ศาสนาหรือตัวแทนศาสนามาพูดนะครับ
ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ตัวแทนที่ว่าผู้สั่งสอนเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวนะครับมนุษย์คนสั่งสอนศาสนาถามว่าคือมนุษย์ใช่ไหมครับงั้นคุยกันได้โอเคไหมครับมันถึงยุคมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์และมนุษย์จะสื่อสารโดยตรงกับพระอัลเลาะห์บอกให้ก็ได้กลุ่มอามินนะโอเคไหมมันถึงยุคมันจริงๆมันถึงยุคมนุษย์จะสื่อสารกับเดอะก็อดได้โอเคไหมมันถึงยุคมนุษย์จะสื่อสารกับนาร้ายนารายได้มันถึงยุคมนุษย์สื่อสารกับพระเข้าถึงพระธรรมไม่ใช่สื่อสารเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกได้มันถึงยุคของมันครับง่ายเนาะโอเคไหมครับพอใจไหมครับที่ว่าถ้าพอจะอย่าลืมหายใจนะอย่างนี้ทำไมไททันแมนกับวันนี้ไม่ใช่ติดใจไม่ใช่ครับมันลงไปโชว์ใช่ต้องให้เจ้าตัวเข้ามาพูดไม่ทราบว่าเขาจำได้หรือเปล่าผมก็พูดลอยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะหมดยุคโคชเชอร์โคชชิ่งด้วยนะครับมันจะหมดยุค NPL องค์ความรู้ตะวันตกที่หลังเข้ามาในบ้านเมืองมันหมดยุคโคชเชอร์อ๋อได้แล้วมาติวเตอร์อ่าเห็นไหมไททันแมนวันนี้เขาได้ภาษาใหม่เป็นติวเตอร์แล้วติวเตอร์เรื่องอะไรติวเตอร์เรื่องการงับอากาศเนี่ยเป็นติวเตอร์ครับไม่ใช่โคชเชอร์แล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ถึงขั้นเทรนเนอร์ครับไม่ถึงขั้นเทรนเนอร์แต่ติวเตอร์โอเคได้ติวเตอร์ได้แต่ยังไม่ยังก้าวยังไม่ถึงคำว่าเทรนเนอร์มันจะมีหลายช็อตจึงจะได้รับฉายานั้นนะครับเอาแค่ติวเตอร์ก็พอไททันแมนยกระดับขึ้นมาเป็นติวเตอร์แล้วนะครับเรื่องของการงับอากาศนะครับวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ให้กับเพจแม่3ท่านคุยกันยาวเลยนะครับที่นครปฐมเพจแม่ทั้งสามท่านนั้นก็อายุก็60อัพขึ้นทั้งนั้นท่านสวสวไปหลงอะไรกันไม่รู้นะวันนี้ไปหลงอะไรนะไปหลงติดพระอรหันต์เดินดินติดพระอรหันต์ไปติดพระอรหันต์เดินดินที่มีเขาแขกเขาให้นะไปติดอยู่ติดเหนือตั้งเจออย่างเงี้ยสารพัดมาเจออะไรมาเจอติวเตอร์วันนี้นะติวเตอร์แต่ต้นแมสเรื่องของการในรู้หลายอย่างก็คุยกันนะก็ดีครับเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่าได้คุยกันกับอยู่ในอนาบริเวณที่เป็นวัดพระปฐมเจดีย์นะครับอย่าลืมได้พูดคุยกันอยู่ในวัดมีพระศรีมารอบๆเป็นภาษาที่มันเกิดขึ้นในวัดกันแล้วกันมันย่อมน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมันเองเนาะโดยเฉพาะยิ่งพระปฐมเจดีย์ด้วยนะครับใช่มั้ยเป็นวัดที่อะไรล่ะพระราณสองพระองค์ใช่ไหมล่ะถูกส่งมาจากศรีลังกาเลยชื่ออะไรดูไม่ได้จับต้องถามท่านพระมหาชัยชุมพลถามลุงแม่ไม่จับนี่แล้วชื่อนั้นสำคัญขนาดไหนสิ่งสมมติบ่อยชื่อเสียงเรียงนามท่านนะครับโอเคนะวันนี้ทางด้านศรีลังกาดีวันนี้จะเป็นสนามรบไปนะแล้วคิดผิดผมว่านะคิดผิดนะ
ให้ประเทศมหาอำนาจมาตั้งฐานทัพเรือน้ำลึกเอาไว้ก็เหมือนกับเขาซื้อประเทศที่ไม่ต่างเขาซื้อประเทศต่อให้กระดาษนะครับใครก็ตามที่หลงไปตรงนี้ไม่ต่างกับเขาซื้อประเทศนะประเทศไทยคงไม่เกิดขึ้นตรงนั้นเนาะใช่ไหมฮะก็เห็นแก่เงินไม่มีมนุษย์ไม่มีหาอะไรจริงจริงไม่มีหาเลยเห็นแก่เงินอย่างเดียวนะนะพูดยังก็ว่ามันตายไม่เป็นจริงพูดยังว่ามันหอบไปด้วยได้จริงเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่มันแย่งแย่งเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าตอนนี้รู้ไหมกำลังเล่นอยู่กับพระเจ้าดูก่อนก็ต้องบอกไงใครสื่อพระเจ้าเดอะก็อดได้นะจึงจะหยุดไวรัสโคโรนาได้ใครสื่อพระอัลเลาะห์ได้คนนั้นจะหยุดไวรัสโคโรนาได้ใครสื่อพระนารายณ์นารายณ์ได้จึงจะหยุดไวรัสโคโรนาได้ใครเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกจึงจะคุยกับไวรัสโคโรนารู้เรื่อง ภาษาลุงเนี่ยน่าคิดนะจริงใครเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคนนั้นจึงจะคุยกับไวรัสโคโรนารู้เรื่องรู้ไหมไวรัสโคโรนาคือใครไอ้มัจจุราชไอ้มัจจุราชภาษามัจจุราชลุงพูดกันมาไม่น้อยกว่า20-24 ปีนะมันฮอตฮิตไม่กี่ยังไม่ถึงอาทิตย์มั้งเนี่ยมัจจุราชมัจจุราชเลยประเทศไทยเนี่ยคำว่ามัจจุราชคำเดียวเนี่ยฮอตฮิตเลยนะภาษาลุงพูดมาตั้งนานนักหนาแล้วไอ้มัจจุราชเนี่ยไอ้ไซตอนเนี่ยไอ้ซาตานเนี่ยไอ้ราหูเนี่ยมันคือไอ้พวงเดียวกันนั่นแหละไม่รู้สมาธิยันไอ้ไวรัสโคโรนาที่คือไอ้วัดไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ไซตอนและไอ้ซาตานเพราะฉะนั้นมีแต่ผ้าเลาะเท่านั้นจะปราบมันได้เอาเข้าถึงก็ปราบมันได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับมีแต่เดอะก็อดเท่านั้นจะปราบมันได้ทนเข้าคนเข้าถึงก็ปราบมันได้มีแต่นารายณ์นารายณ์จะปราบมันได้เข้าถึงก็ปราบมันได้แต่สำหรับทางฝั่งกลุ่มสาธุเพียงแค่เข้าถึงพระธรรมก็จะขอร้องให้มันหยุด ในเฉพาะแอเรียนะเอาง่ายคือในประเทศไทยก็แล้วถ้ามันจะมีผู้เข้าถึงพระธรรมนะเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันดีไหมพี่ถ้าดีก็แปลว่าเอ๊ะมันก็เป็นอะไรเป็นไรๆแล้วนะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศจุดยากของโลกลุงพูดมาเกินกว่า15 ปีนะเดิมตั้งเป้าไว้15 ปีตอนนี้มัน17 ปีผ่านไปแล้วนี่ก็ปีที่18แล้วเนี่ยพอจะเห็นร่องรอยไม่แพ้พอจะเห็นร่องรอยบ้างไหมครับว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกพอจะเห็นร่องรอยเนาะอย่างมากก็เกิดมา3 ปีเป็นภาษาที่ลุงพูดเอาไว้คนไหนติดตามงานของลุงจะรู้นะครับเพราะว่าลุงทำรายการวิทยุมาก่อนนะครับวิทยุที่สถานีวิทยุยานเกราะ AMความที่540สายสุดหน้าปัดเดิมตอนนี้หยุดหมดแล้วครับตรงนั้นหยุดหมดหยุดมาตั้งเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมไม่ได้จำหยุดเลิกแล้วผมไม่ค่อยจำเวลาผ่านไปแล้วถือว่าสมมติเป็นหมดแล้วตอนนี้ก็มาจ่อยที่หน้าจอนะครับทาง Face Live เวลานี้นะครับแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบต่อไปนี้นะฮะขอให้ใส่เซนส์เข้าไปว่าเราทั้งหลายจะเป็นหุ้นส่วนความคิด
พิชิตความเข้าใจกันใหม่เราไม่ต้องเอาชนะใครนะไม่มีแพ้ไม่ชนะแล้วใส่ความคิดเข้าไปลงกะละมังที่ที่ลุงแสดงให้เห็นเนี่ยท่านมีความคิดก็เอามาใส่ตรงนี้โป๊กของท่านของผมก็ใส่ตรงนี้โป๊กของท่านเยอะแยะใส่เข้าไปโป๊ะของผมก็ใส่ไปเป๊ะท่านก็ใส่ไปแป๊ะเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับผมก็ใส่ไปแป๊ะรวมกันเป็นความเข้าใจเป็นกะละมังจะถูกต้องตรงจริงประการใดแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นปัจจตังโดยแท้ต่อไปนี้มันจะเป็นงั้นปัจเจกบุคคลจะขึ้นนะครับหรือว่าฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่จะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกครับเพราะพีระมิดมันจะกลับหัวนะครับแปลว่าของเดิมที่มันอะไรสารพัดจะกลับขั้วไปมันหมดเวลาของพีระมิดนะฮะยอดพีระมิดนะครับหมดเวลาของยอดพีระมิดพอเข้าใจไหมครับการพูดอย่างนี้พอลุงจะไปต่อทางไหนตอนนี้มีความเรื่องของท่านอยู่หน้าจอที่ก็รู้ครับมีอะไรก็ว่ากันมาคราวนี้นะครับก่อนอื่นต้องคว้านี่ก่อนคว้าก็คว้าเฟสก่อนนะครับตะเล่นตะเล่นไม่มีคำถามเลยเนี่ยโอ้ยฝั่งเฟซไม่มีคำถามเนาะนะครับมันมีคำถามคือความคิดความคิดมันเป็นนามธรรมพอเวลามันเป็นภาษาปุ๊บมันเป็นรูปคือสมมุติเห็นไหมก็ปรับจากนามมาเป็นรูปเป็นภาษาซะผ่านจอมางงไหมไม่งงมากความคิดเป็นนามเห็นไหมหุ้นส่วนความคิดนะพิจิตรความเข้าใจกันใหม่หรือนะคลี่คลายความสงสัยกันดีไหมสงสัยเราสารพสงสัยก็มาคลีนมาเคลียร์กันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราสงสัยก็พิมพ์ถามมาที่นี่อะไรก็ได้นะครับถ้าลุงไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ถ้ารู้ละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้อย่างเงี้ยบอกเปอร์เซ็นต์ก็พอได้เออเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกรู้อะไรต่อบอกเปอร์เซ็นต์ก็ได้บอกว่าร้อยก็ต่อรองไม่ได้นะภาษาสุดท้ายห้ามต่อรองทำนองนี้ครับนะก็สิ่งที่ลุงพยายามบอกว่ามันยากฮะที่จะมีบุคคลใดอีกคำหนึ่งน่าสนใจฮะลุงก็พูดบ่อยนะทางวิทยุคำพูดต่อไปนี้ทางด้านเฟซรู้สึกจะไม่เคยพูดคำพูดต่อไปนี้หรือพูดไว้บ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับเอาละทวนกันใหม่เคยจำได้ไหมว่าลุงพูดเสมอว่าจะนะโอเคสิ่งที่ลุงไปรู้จะรู้อะไรไม่รู้เรื่องลุงไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับหรือรับรองผมพูดมานานมากคำนี้เกินกว่า20กว่าปีแน่นอนผ่านวิทยุนะหากแต่จะมีมหาชนเท่านั้นจะรองรับและรับรองมหาชนจะรองรับและรับรองในสิ่งที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงมาวันนี้ได้ยินคำพูดที่บอกว่ามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไม่มีใครเสียสิ่งที่ได้ก็คือมันอยู่ในอะไรนะในหน้าจอเนี่ยครับมันจะรวมไปคนรุ่นหลังจะมาตามครับคนรุ่นหลังจะมาเพราะนั้นจะเป็นคอมเมนต์อะไรต่างที่อยู่ตรงนี้นะก็ขอได้โปรดนะฮะภาษาที่ท่านใช้ก็ขอความกรุณาเพราะว่ามันจะติดไปตามเทคโนโลยีตรงนี้นะครับอันนี้ต้องขอความกรุณาอย่างยิ่งภาษาที่ใช้นะครับอย่าให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะฮะไม่ใช่เรื่องดีครับการให้ร้ายผู้อื่นจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องดีคิดร้ายน่ะได้ไม่มีปัญหาคิดไม่ดีแต่ได้คิดได้แหละแต่ถ้าพิมพ์เป็นตัวหนังสือถ้าพูดแล้วถ้ากระทำสวยมากเลยครับเพราะ AI มันจับหมดนะครับ AI มันจับหมดนะฮะแม้แต่ภาษาที่ลุงพูดเวลานี้นะครับ AI มันจับหมดรู้จักสิริมั้ยนางสาวสิริรู้จักมั้ยครับเคยจินตนาการไปหานางสาวสิรินะครับ
เวลาก็พูดอยู่ในเนี่ยนางสาวสิริผมก็อย่าลืมนะลุงหงอกเป็นนักจินตนาการนะบอกให้ทราบไว้เล่นจินตนาการเลยไม่ต้องมาพอลุงจะรู้หมดล่ะขึ้นบันไดลงบันไดมันเป็นยังไงนางสาวสิริขึ้นบันไดมันเป็นยังไงลงบันไดเป็นยังไงลุงจะรู้หมดอะไรมันมีส่วนเกินส่วนอะไรต่างๆนั้นมันบิดมันเบี้ยวเนี่ยลุงรู้หมดแง่งงพี่งงนะภาษาลุงเนี่ยไม่น่างงนะโอเคผ่านไปตกลงทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเด้อมาดูให้เรียบร้อยก่อนจริงๆไม่มีใครถามนะเอามาฟังยูทูบไปนะครับอ่ะเรียนเชิญด้วยความเคารพทุกคนนะครับตะแลนดูสิโอ้1+1มันหมายความว่านะฮะเสียงกับภาพชัดเจนดีนะครับเราให้โค้ดกันเอาไว้พอเวลาเข้ามาปุ๊บเข้ามาในจอยปุ๊บถ้าหาว่าภาพกับเสียงชัดเจนขอความกรุณาใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็ตามเล็กๆหนึ่งเป็นที่รู้กันทั้งภาพและเสียงชัดเจนดีโอเคไหมครับนี่ขอความกรุณาทุกคนเพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยมันยอมรับว่าเวลามันเสียงมันหายไปลุงเองก็เสียความรู้สึกนะครับขณะที่ลุงพูดอยู่เนี่ยลุงจะไม่รู้หรอกว่าเสียงมันไปยังไงมาไงจะไม่รู้แต่ภาพเห็นฮะนี่เห็นที่ภาพนู่นภาพอยู่หน้าจอภาพลุงดูดีๆเห็นภาพแต่เสียงไม่ได้ยินเลยนะขอความกรุณาจากท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพพอเวลาเปิดพบภาพกับเสียงถ้าชัดเจนก็ใส่เครื่องหมายบวกก่อนแล้วก็ตามด้วยเรื่องเป็นที่รู้กันว่าเรื่องภาพเรื่องเสียงนะเนี่ยนะคนในบ้านเดียวกันมันต้องตกลงกันอย่างนี้ก็เรียกว่าใส่โค้ดเข้าไปไม่ต้องใช้ภาษามากนะครับมันเปลืองภาษาประเทศยุโรปเขาใช้กฎหมายภาษีมาปกครองประเทศเขาไม่ต้องเป็นอย่างประเทศยากจนทั่วๆไปเงินบริหารประเทศเงินบริหารประเทศบ้าน ต้องถามว่าควบคุมได้ยังไงนะทำไมคำถามง่ายๆเลยประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะคุมด้วย e-government ทั้งหมดครับของราชการไทยนะวันนี้ราชการไทยวันนี้นะทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองทุกแผนกเก็บอะไรไว้เก็บเอกสารเปเปอร์กระดาษคนบ้านเขาไม่ต้องเขาเก็บตัวหนังสือในจอหมดนั่นนะครับว่า e-government e-governor ต่อไปนี้ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านนี้หมดนะครับไอ้นี่ยกตัวอย่างเช่นเงินภาษีมันจะมีรายงานตลอดคุณจะไปซุกเอาไว้ลิ้นชักไม่ได้อีกแล้วจ้ามันหมดยุคแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ยอมจริงนะไม่ยอมจริงนะในเขาว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาธรรมชาตินั่นเองเขาจะมีคอนเซปต์ไอเดียนี้มาทุกเรื่องไปทุกเรื่องครับบอกให้ทราบนะมันจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายอิสรภาพมันมีแค่7คำทั้งเองนะต่อไปมันจะไม่มีเรื่องของสวงสวอตที่เขาว่านะครับจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคอะไรที่เขาเรียนมาจากตะวันตกนะจำเกือบตายเข้าใจไหมครับนะไอ้ CS 5S นั่นนะมันจะหมดใครยังพูดถึงนี้อยู่หอยตกยุกไม่ทราบเอาไว้
ตกยุคอ้างเอาของเข้ามาใช้ทั้งนั้นให้มันโก้ให้มันรู้ส่วนมากส่วนมากด็อกเตอร์จะพูดกันพวกนี้โอเคไหมครับสังเกตนักวิจารณ์นักวิเคราะห์มีคำว่าวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เขาจะมีคำว่าสังเคราะห์อีกนะเออดูสิครับหน้าจอทั่วๆไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยนะเอออ้างในพวกนั้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปตรงนั้นครับเรามาเลือกธรรมชาติของเราเองนะในตัวเราเองครับเราไม่ไปทางด้านนะเรามาของเราตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนเราเราคอนเซ็ปต์เราอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของมนุษย์นะฮะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์หญิงชายต่างไม่ก็มาเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคนนะครับวันนี้ไปที่นครปฐมบอกให้ทราบไปแล้วผมเป็นคนที่เปิดเผย มันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาครอบครัวเขาทั้งหมดครอบครัวเขามีอยู่สามคนมีแม่มีลูกสาวมีลูกชายนะครับเขาเรียนหนังสืออยู่ม.2 ม.3 ม.2 ม.3 อันนี้ตั้งแต่ตัวเล็กแล้วเข้ามารู้จักตั้งโอ้ยหลายปีมาทั้งครอบครัวครอบครัวนี้นะมาบริการเวลาผมไปที่ระบบถมครอบครัวก็จะมาบริการจับเงินช่วยนั่นสักเนี่ยก็ทำเป็นกิจวัตรเป็นลักษณะเป็นธรรมดาธรรมชาตินะฮะเด็กคนที่ว่าเด็กสาวที่ว่านี่มาถึงผมก็กางแขนเลยเอาเลยถ้าอยากกอดเข้ามากอดเออเด็กคนนั้นก็แนมกันวิ่งเข้ามากอดเลยตัวสาวนะมากอดจริงๆแล้วเฮ้ยไม่พอแน่นกว่านี้มันก็ใส่แน่นมันต่อหน้าแม่มันต่อหน้าแม่เออแม่เว้ยลุงใช้คำว่าถ้าอยากกอดอนุญาตให้กอดเชิญต่อไปจะคิดตังค์นะฮะใครจะมากอดลูกคิดตังค์มันรู้ไหมเด็กมันทำด้วยใจมันจะรู้เลยฮะเรื่องนี้จะรู้เลยว่าไม่ได้คิดอะไรนอกถึงจะคิดได้ก็โอเคคิดได้ก็คิดได้แต่ผมจะรู้ลักษณะของคนแค่ movement แบบจะรู้ทีเสียแซงหรือเสแสร้งหรือมันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ครับเสแสร้งบอกทันทีกับกี่เปอร์เซ็นต์ที่เด็กมันกอดเข้ามายังไม่พอใส่เข้ายิ่งแน่นหนักมันก็แน่ยังมีภาษาต่อไปอีกนะแต่ภาษาพูดไม่ได้หรอกครับท่านอยู่ในจอเวลาผมถามพวกนี้ท่านฟังไม่ได้หรอกภาษาพวกนี้แต่พูดกับต่อหน้าแม่เขาหมดแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นกันเองอะเนาะตอนนี้ผมเชื่อว่าก็อยู่หน้าจออยู่เด็กคนนี้คุณพ่อครอบครัวเลยอยู่หน้าจอนี่เดี๋ยวนี้ด้วยอ้าวนี่ไงมาแล้วอยู่หน้าจอนี่มีแม่คนนี้อยู่หน้าจออย่าไปเอ่ยชื่ออะไรครับไม่ดีไม่ใช่วิสัยที่เรียกชื่อดื้อเงี้ยครับไม่ได้แล้วลุงเนี่ยประเภทคือตอนรับหลังเนี่ยไม่ทำทั้งหลายก็บอกเออเดี๋ยวนะไปทำรับหลังไงต่อหน้าทำเอาเชิญต่อนะแต่รับหลังไม่ทำมันจะกลับกันมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมฮะต่อหน้าไม่ทำรับหลังทำของลุงไม่ใช่ครับต่อหน้าเอามันดื้อเงี้ยครับนี่คือต่อหน้านี่นี่คือต่อหน้าเลยนี่ลงต่อหน้าดื้อเลยนะครับไม่ได้ซ้อนใช่ไหมครับใช่ไหมบางคนโอ้โหยไม่นะครับต่อหน้าไม่รับหลังโอ้โหยตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยครับรับร้องแง่อย่ามานั่งขี้คุยลุงหอกรู้หมดแหละพวกต่อหน้ารับหลังลุงเนี่ยไม่มีแล้วต่อหน้าก็เหมือนเดิมยกเว้นสังคมนะครับครอบสังคมแล้วก็ไม่ทำนะครับตามแต่ก็ห้ามแล้วก็จะไปทำด้านหน้าของอาหารอะไรต่างๆนะสารพัด
หรือที่มันอบในสถานที่ที่แล้วก็ไม่ทำนะครับในบ้านเราอย่างเช่นผมมันก็ฟรีสไตล์ใช่ไหมที่บ้านผมสูบชุดนี้ท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือว่านะผมสูบบ้านผมเนี่ยท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรคิดแทนลุงหรือเปล่าวันนี้คิดแทนลุงหรือเปล่าวันนี้นะฮะลองใช้มิติความคิดอย่างนี้ลองดูครับแล้วจะรู้ว่าเออใจมนุษย์โอ้ความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนไม่งั้นถ้าไม่เป็นกลางยุคนะยุคนี้ถ้าหากว่าหาความเป็นกลางท่านั่นจ่วยตัวเองไม่ได้รับรองว่าไปเลยแหละครับร่างกายบอกให้ท่านถ้าหากว่าไม่สามารถรักษาความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยครับให้ได้แล้วจะมันจะออกซ้ายออกขวาจะหนักทันทีนี่ผมก็แจ้งเพื่อโปรดทราบครับเป็นการคืออุเบกขานะครับค่อยจัดครับนะนะลุงก็พูดบ่อยพวกนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆต้องใช้คำนี้เมตตากรุณาอุเบกขาแหละตามด้วยมุทิตาใช่ไหมภาษาลุงจริงๆก็คือเมตตากรุณามุทิตาและตามด้วยอุเดี๋ยวโทษทีเมตตากรุณาอุเบกขาและตามด้วยมุทิตานี่ภาษาลุงจะเป็นยังไงถ้าเราเรียนให้ใหม่นะเพราะเวลาที่บามันสอดคล้องกันไปหมดแต่ว่ามันจะมีจุดจบอ๋อเฮ้ยมันเป็นความรู้นะมันเป็นลำดับไหมว่าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคำว่าพระพิธรรมเนาะมันก็เปลี่ยนรูปภาษาเดิมนะรูปจิตเจตสิกนิพพานของลุงสับใหม่เลยรูปเจตสิกจิตนิพพานเพราะพอเวลาเริ่มจิตปุ๊บมันจะจิตมันมีคำว่ามันจะหลุดเข้าไปเป็นภาวะพระนิพพานคือตรงนั้นมันจะพูดต่อกันของเดิมภาษาเดิมรูปจิตเจตสิกนิพพานไอ้ตรงนี้นะฮะที่เจตสิกตัวเนี้ยมันต้องอธิบายย้อนแย้งมันย้อนไปย้อนมาอันนี้อธิบายตั้งแต่ต้นแป๊บไปหาตัวสุดได้มันจะมองเห็นภาพเดี๋ยวสักวันจะขึ้นกระดานให้ดูนะคำพวกนี้นะครับมันจะคิดเป็นในรูปแบบง่ายๆไปทำแบบนะครับนะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ก่อนเบื้องต้นอย่าลืมทวงนะทีนี้เวลาผมพูดผ่านจอแล้วผมไม่ค่อยไปจำนะถ้าท่านในกระทวงมาหน่อยบอกมาตามหน้าจอผมก็จะรู้แล้วทวงถามนะเมื่อวานเนี่ยลูกสาวใครอายุ11ขวบเนี่ยถามเรื่องของอะไรสเปิร์มใช่ไหมบอกเพศได้ไหมลุงอธิบายได้ชัดนะตรงนั้นน่าสนใจนะลุงว่าลุงอธิบายได้ชัดเจนนะเดินโอเคผ่านไปนะครับต่อมาทีนึงท่านต่อไปนะครับลุงคะได้ฟังลุงและได้คำตอบที่ถามบ้างก็ถือว่ายังดีมีผู้ใหญ่ปรึกษาได้บ้านหนูเนี่ยกับพ่อคุยกันนับ1ไม่ถึง5ทะเลาะกันเป็นมานานบางครั้งอยากวิ่งทะลุกำแพงเลยวิธีสรุปนะครับคุณจุธิรัตน์สรุปง่ายๆเลยภาษาแรกเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนกันไว้ก่อนเขาคือเขาเราคือเราวิธีคิดง่ายๆใครก็ตามในโลกนี้ที่มันไม่ค่อยจะอันนี้กับเราแล้วก่อกำแพงเอาไว้ในใจเราเขาคือเขาเราคือเรานั่นคือเขานี่คือเราแต่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกโอเคไหมครับพ่อคือคนเกิดก่อนแล้วก็เชื่อว่าเขาต้องดูแลเรามาจนกระทั่งเติบโตเราเรียนรู้คิดเองได้
นู่นนี่นั่นได้เราต้องกักของเราไว้ก่อนเราเรียนรู้คิดเราเรียนรู้ได้คิดได้พ่อเขาก็เหมือนกันนะเขาก็เรียนรู้เขาคิดได้เหมือนกันในส่วนของเขาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะทีนี้ที่เรียนมามันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ใช้ตำราเล่มเดียวกันโอเคไหมครับมันไม่ได้ใช้ครูคนเดียวกันโอเคไหมครับต้องเข้าใจความต่างตรงนี้ให้ได้ด้วยชัดไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจนะฝั่งพ่อกับฝั่งเรามันจึงเข้าใจคนละมิติทั้งที่พูดในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีหยุดเขาไม่ได้หรอกต้องหยุดที่เรางั้นจึงแบ่งเขาแบ่งเรามันจะมีช่องความคิดโอเคครับนี่คือคำอธิบายได้อย่างลงตัวที่สุดสำหรับใครก็ตามในโลกนี้ตั้งเป้าไปเลยถ้ามันไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันไม่เข้าตากรรมการแล้วเขาคือเขาเราคือเราครับแต่มันมีความสัมพันธ์อะไรตัวนั้นนะมันมีมิติความสัมพันธ์กันอยู่นะครับโอเคไหม ใช่ไหมฮะมันมีมิติความสัมพันธ์กันอยู่นะง่ายๆเลยพ่อแม่เราเขาอยู่กินหลับนอนแต่เขาต้องมีสมบัติเอาไว้ให้นะเขามีสมบัติเรามีสมบัติหรือยังอ่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีอย่างไรแน่ไหมพ่อแม่เราเขามีแล้วของอยู่เขาสร้างให้เราอยู่ของกินเขาก็ใช่ไหมของใช้ในบ้านอะไรแบบของเก็บเขาก็มีสมบัติรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังที่อะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมครับหุ้นอะไรต่างๆแล้วแต่เขาจะมีกันไอ้ตรงนั้นระวังให้ดีนะลูกเอ๋ยบอกใครก็ได้เขามีสิทธิ์คิดนะรู้จักเขามาตัดหางปล่อยวัดไหมเนี่ยนะ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 อันตรายนะงั้นอย่าไปสู้กับคนเกิดก่อนเออโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่เนี่ยอย่างครับขอร้องอย่าไปสู้โอเคนะไอ้ความคิดแค่ต่างกันคุยไม่รู้ภาษาถามว่าใครเป็นคนเปิดประเด็นใช่ไหมฮะใครคนเกิดเปิดประเด็นนะมนุษย์เราเนี่ยจะทะเลาะกันเรื่องของผู้อื่นทั้งนั้นบอกเลย 99% ท่านกับผมจะทะเลาะกันทุกวันนี้คนบ้านเมืองเรานะจะฉีดน้ำใส่กันพ่นอย่างรุนแรงผสมสีนู่นนั่นนะทั้งเหม็นทั้งเค็มไม่รู้ล่ะครับนะจะมาทุบตีข้างถนนทางพูดเรื่องคนเดียวใช่ป่ะเรื่องเขาทั้งนั้นเหมือนกันท่านจะทะเลาะกันในบ้านท่านเรื่องลุงอะไรลุงงอกเรื่องลุงงอกอ้าวจริงๆนะในบ้านท่านกี่คนนะนะครับอ้าวท่านดูลุงงอกฝั่งที่แม่พอใจโหมันอยู่มาทําหาได้มั้ยวะงอกจะมีหาอะไรลุงงอกนะจะไปจริงๆต้องสะกดเขาคือเขาเราคือเรานี่มาสะกดเราไว้ก่อนนั่นเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขานี่มาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ก็รีเสียงมันสิครับหลบมุมสิครับจะไปแชร์อะไรกันใช่ไหมอย่าไปโต้ตอบถ้าโต้ตอบก็เป็นเรื่องเลยแปลว่าในครอบครัวท่านทะลุกันเรื่องของลุงหอกในบ้านเราทีวีเนี่ยถ้าจะมีการทะเลาะหรือเพื่อนท่านทั้งสองคนทะเลาะ กันก็เรื่องลุงกอกใช่ป่ะเอางี้ดีกว่าเออโอ้ยพี่ก็เนี่ยเวลาลุงนำความคิดให้สุดท้ายแล้วโถ่รู้งี้ตั้งนานแล้วมันต้องไปทะเลาะ กับพ่อแล้วโถ่พูดนึงก็ช่างเขาใช่เออถึงเวลากินแล้วก็กินไปสิครับถึงเวลาไปเรียนหนังสือก็เรียนแล้วทำงานก็ทำงานไปถึงเวลาก็นอนไป
หรือมายกมือไหว้พ่อไปนะทำงานแม่กลับมามาแล้วไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดมันวุ่น โอเคไหมครับจบข่าวนั่นคือวิธีการโอเคนะฝากเอาไว้กรุณาครับนอกเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณานานหน่อยเรื่องพวกนี้นี่แหละอยู่ในกับลูกหมอก็ได้พวกนี้แหละครับโอเคนะลุงคะน้ำทะเลความเค็มลดลงจนปลาตายลุงว่าจะเป็นปกติแบบเดิมไหมครับความเดิมน้ำความเค็มทะเลลดลงปลาตายสนิทใช่หรือไอปลาตายกันมากมายมหาศาลแบบตายกันแบบสัตว์โลกที่มันตายกันนกบินมาตกมาตายดื้อเนี่ยมันโดนอะไรมันถึงตายอย่างเงี้ยฝูงควายฝูงวัวฝูงปลาตายกันเป็นแพงงูเงอตายเป็นแพงมันคืออะไรกันถ้าลุงจะอธิบายในเชิงธรรมชาติด้วยตัวมันเองนะฮะระบบนิเวศวิทยาในเชิงธรรมชาตินะก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมใช่ไหมไอ้ที่มันตายกันแบบเป็นฝูงเป็นอะไรต่างๆนะเอาธรรมชาติอย่างเดียวเข้ามาอธิบายอย่าเอาเรื่องอื่นมาอธิบายสายสังคมปัจจัยอย่ามีปัจจัยอื่นลุงก็บอกว่าเป็นเพียงปริศนาธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายหรือว่าตายไปของธรรมดาโลกแต่มันมาเป็นแพสิครับมันเกินวิสัยหรือเปล่าเพราะน้ำทะเลมันจืดลงใช่ไหมก็เป็นคำถามได้เป็นปัจจัยโดยรวมนั้นไม่ใช่แน่นอนเพราะมันเกิดในทะเลแล้วน้ำทะเลมันไม่ใช่จะบล็อกมาเค็มเฉพาะเค็มมันก็ไปเวียนว่ายมันไปเรื่อยแหละครับใช่ไหมก็ปรับตัวตามนั้นเพราะฉะนั้นมันจืดมันเค็มอะไรต่างมันไม่ต่างกันใช่ไหมครับใช่ไหมลุงว่ามันตายเพราะอะไรเพราะแรงสั่นสะเทือนของการทดลองของวิทยาศาสตร์ไปลุยอยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรอะไรแหละเข้ามาลุยตรงนั้นเรือหางยาวนี่ก็ใช่ ใช่ตึงเนี่ยพวกมีไปพันใช่นั้นนะครับยังไม่พอยังดำน้ำไปอีกนะดำน้ำไปอีกนะเรือดำน้ำใช่ไหมครับยังไม่พอนะยังเจอคลื่นนะคลื่นคลื่นเขาเรียกคลื่นอะไรเนาะทางน้ำเขาเรียกคลื่นอะไรครับทางน้ำเรดาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เรดาร์โซน่าคลื่นโซน่าคือมันจะมีคำว่ารีเฟล็กซ์โซน่ามันเป็นยังไงฮะลักษณะเหมือนก็นึกถึงเลเซอร์นึกถึงเลเซอร์นะเรายิงเข้าไปฝาผนังปุ๊บถ้ามันตั้งฉากปุ๊บมันจะสะท้อนกลับมาถ้ามันตั้งฉากกับผนังมันสะท้อนกลับมาหาตัวมันเองนะระบบไอ้เขาเรียกโซน่ามั้งนะนำทางตรงนี้ลุงเคยมีประสบการณ์ตอนที่ไปญี่ปุ่นไปลงเรือใหญ่ๆเนี่ยพอดีกัปตันเขากัปตันเรือเขาเรียกว่าใต้กงเหรอกัปตันเรือก็แล้วกันเขาเปิดพื้นที่ให้ไปดูในอุปกรณ์ที่เขาคอนโทรลก็ไปเห็นเรดาร์เรียกว่าเรดาร์โซน่าที่ว่ามันไปได้ตั้ง500กิโลเมตรนำทางไปเนี่ยนะครับว่าจะมีอะไรขีดขวางอยู่ที่เรือมีโขดหินอะไรต่างๆมันจะเห็นหมดนะครับก็เดินเรือก็เดินอย่างนั้นโอเคครับโอเคนะแล้วถ้าหากว่าเรือลำที่ว่านี้มันใช้น้ำมันปิโตรเลียมทุกวันนี้เรือดำน้ำเห็นหรือยังแม้แต่เรือสินค้าใหญ่ๆผมว่าเขามาใช้เรื่องของนิวเคลียร์ไปหมดแล้วจริงๆพลังงานนิวเคลียร์เนี่ย
เรือลำใหญ่หนึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอกให้กระดาษเห็นไหมแล้วความร้อนอ่ะที่มันต้องปล่อยมันร้อนมากมากๆเลยครับดูมันจะไปทิ้งที่ไหนอ่ะทิ้งทะเลทิ้งทะเลเนี่ยความร้อนพวกนี้นะครับที่ทำให้สัตว์น้ำไม่ว่าเนี่ยมันจะไปเพราะมันไปทีมันร้อนมากนะครับยังไม่พอยังมีระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดในมหาสมุทรเนี่ยครับนั่นแหละครับคลื่นเจอคลื่นอย่างรุนแรงสะเทือนถึงระบบการนำทางของปลาจะเป็นปลาวาฬโลมาเกยตื้นเห็นไหมครับวาฬเกยตื้นฝูงปลาแหล่งเกยตื้นมันแผ่มันก็ไปหมดครับเหลือไม่มีเหลือง่ายๆคือตัวที่ร้ายกาจคือระเบิดความรุนแรงในมหาสมุทรในน้ำลึกน้ำตื้นอะไรก็ว่ากันไปตามที่เขาทดลองนี่ฮะตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดถามว่าใครล่ะคือวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติเถียงลุงไหมเนี่ยสุดท้ายแล้ว ใช่ไหมฮะก็วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติอยู่บนยังข้ามแหละมันศาสตร์วิทยาศาสตร์มันจะไปต่อไม่ได้คือศาสตร์มนุษย์นะศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยศาสตร์มนุษย์จะไปต่อไม่ได้มันทำลายไปหมดเพราะข้อหลักเดิมที่หลวงพุ่นจะต่อต้นนะใครหยุดได้จริงไม่มีทางหยุดได้แต่ไม่มีมนุษย์โลกหยุดไม่ได้ครับแต่เราต้องเข้าใจมันได้ไหมถึงบอกว่าที่นี่คือหุ้นส่วนความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่ได้ไหมมันก็มาถึงตรงนี้ชัดเจนไหมครับคุณจุติรัตน์ครับนะโอเคไปต่อมีอีกไหมเขาทดลองยิงนิวเคลียร์ในทะเลสัตว์มันเสียระบบเลยหนีตายนะระบบสัญญาณรับส่งที่ว่านำทางนำทางยิงตอนนี้ยิงกันแย่งเกาะอะไรก็มหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับในเอโซนเอเชียแล้วนี่แหละครับที่เขามีประเทศหนึ่งในโลกนี่ไปสร้างสนามบินเอาไว้ในเกาะอะไรสปุกนุสเปรลี่อะไรนั่นลุงไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วก็ถลายนั่นแหละคือมาอำนาจกูจะครองแม่งหมดแผ่นดินโลกทั้งน้ำทั้งอากาศกูจะครองแม่งหมดเอ้ยเชิญตายไปแล้วห่อไปด้วยแล้วก็แล้วกันลูกไม่เกี่ยวหรอกเชิญอยากคลองปล่อยมันคลองไปได้กี่น้ำไม่รู้นะจิลุงตายทีหลังมันก็แล้วกันที่เห็นหน้าทุกวันจิจะใหญ่แค่ไหนตายก่อนลุงทั้งนั้นเลยครับเรียกว่าพอใจไหมนี่นั่นจะดูตอนนี้มันตายไปแล้วครับพอดีลุงอายุ100พอดีถ้าก่อนที่มันจะตายไอ้ที่ว่าใช่ไหมฮะมันจะไปยาวลุงอยากรู้ว่าเวลาพระมรณภาพเผาสังขารแล้วอัฐิเป็นพระธาตุแพรวๆเป็นพระธาตุหรือเปล่าครับเออนี่เขาถาม เขาถามได้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เอาแค่บริสุทธิ์นะเอ้ยโทษจิตสะอาดเอาแค่สะอาดนะเวลาเผามาปุ๊บกระดูกมันก็จะขาวไม่มีดำปะปนนั่นนะคือเขาเรียกว่าเชิงตะกอนกระดูกคือเชิงตะกอนนะเวลาเผาเสร็จแล้วถ้าจิตสะอาดนะสะไม่ใช่บริสุทธิ์นะจิตสะอาดกระดูกก็จะขาวโพลนไปหมดไม่มีดับไม่เห็นหรือเห็นก็น้อยมากนั่นถือว่าจิตสะอาดสารระดับไหนล่ะลุงตอบแทนไม่ได้หรอกครับตรงนั้น ลุงตอบแทนไม่ได้ตรงนั้นนะครับนั่นถ้าจิตบริสุทธิ์ล่ะใช่ครับเป็นไปได้เขาภาวนาไว้ครับเขาภาวนาไว้เอาไหมลุงจะบอกอัฐิของพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่งด้วยตามประวัติเนาะมีกันจับต้องได้แบบเนี้ย
มีทั้งหมดอยู่8ชิ้นแค่นั้นเอง8ชิ้นไม่รู้อยู่ในเจดีย์ในประเทศไหนผมก็ไม่รู้หรอกครับมีเป็น8ชิ้นจำเลยครับ8ชิ้นที่เหลือล่ะไปไหนคำอธิบายนะครับอัฐิทั้งหมดหรือว่าสังขารหรือว่าพระวรกายของพุทธองค์เมื่อเวลาถูกพระเพลิงเผาผลาญเรียบร้อยแล้วจะแปลงสภาพเข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศหมดซึมซับหมดในโลกไปเนี่ยหมดยังไม่พอนะฮะซึมซับไปอีกถึงจักรวาลยังไม่พอนะครับซึมซับไปนู่นกาแล็กซี่ซึมซับไปถึงนู่นแสนกว่าจักรวาลไปเพื่ออะไรไปส่งสัญญาณเหมือนกับสกิปสีข้างพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรเขาจะไปแล้วส่งสัญญาณย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ใหม่ซึ่งนอนนั่งบำเพ็ญอยู่16อสงไขยแสนมหากัปถ้าไม่ไปสกิดชี้ข้างพระองค์ก็จะไม่รู้เพราะว่า บำเพ็ญอยู่หลับหูหลับตาอยู่อย่างเงี้ยโอเคสกิดชี้ข้างจักรจีเอ๊ะตื่นขึ้นมาเฮ้ยได้เวลาแล้วได้เวลาพระศรีเมตไตรจะต้องมาปลอดมนุษย์โลกแล้วเนี่ยนี่ภาษาลุงนะผิดก็จะว่ากันขอถ้าผิดแต่ผู้เดียวก็ง่ายดีถ้ามันจะผิดนะงั้นสัญญาณหรือว่าสัญญาณหรือว่าสัญญาณหรือว่าคลื่นสัญญาณของพระศรีเมตไตรบำเพ็ญสิบหกสงไขยเดินทางมามันจะมาชนกันกึ่งพุทธกาลแปลว่า 2,500 บวก45ปีด้วยนะครับนั่นนะฮะมันจะมาเป็นแลบแล้วก็โอเวอร์แลบเข้ามาแล้วโอเวอร์แลบเข้ามาก็คือตั้งแต่ 2,500 บวกอีก45เท่ากับเท่าไหร่นะนั่นตอนนี้ 2,600 เนาะ2,563 บวกอีก45ปีนั่นนะฮะโอเวอร์แลปเข้ามา45ปีมันซ้อนมา45ปีแล้วนั่นเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปผสมผสานกันอยู่ในเวลานะมันจะมาจ๊ะเอ๋กันชนกันเปาะเมื่อกึ่งพุทธกาลพอดีนะเลย 2,500 มันก็สวมเข้าไปเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปเดิมมันชนเป้ง 2,500 เป๊ะคือแบบนี้เกิน 2,500 อย่าลืมบวก45ด้วยนะครับ45ปีอย่าลืมเพราะว่าต้องนับพ.ศ.1ตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติในโลกใบนี้ไอ้เรื่องพ.ศ.เนี่ยนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานโอเคจะนับแต่วันนั้นต้นมาต้องนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติในโลกใบนี้45ปีทั้งเดือนทั้งวีคเนี่ยต้องเอาไปบวกด้วยนะครับนี่ภาษาลุงนะภาษาคนอื่นไม่เกี่ยวภาษาลุงผิดขอรับผิดชอบแต่พูดเนี่ยขอรับผิดพูดเดียวถ้ามันผิดนะมันจะได้รู้โอเคนะเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งนี้เขาจะเกื้อต่อกันมันจะเป็นพลังสองบวกงั้นคนที่เข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกจะเป็นระดับโสดาสกิทาอนาและหรืออรหันต์ถ้าอรหันต์ฝ่ายนี้ถ้าเป็นอรหันต์นะฮะปกติจะเป็นปัญญาวิมุตติหมดนะถ้าได้พลังอริยเมตไตรสวมอีกทีหนึ่งจะได้เจโตวิมุตติด้วยจะได้แบบเจตวิมุตติด้วยเป็นออโตเมติกอัตโนมัติบอกให้ทราบไว้นะครับโอ้โหลุงโอ้โหลุงไปไกลเกินไปมั้งลุงงอกงอกแล้วก็เติมเฮิร์บดีกว่าบอกแล้วเติมเชื้อเพลิงบ่อยไปงี้เลยโอเคครับนะพอไหวไหมครับนี่ผมตอบเรื่องของอัฐินะครับคุณธรรมดานะครับก็เป็นไปได้พระอาจารย์
ก็จะกำหนดวาระเอาไว้นะครับไปได้นะฮะถามว่าผมเคยไหมเนี่ยมีผู้คนนะมันมีไม่ใช่เลยมีการจัดงานเมืองทองธานีด้วยซ้ำไปปีหนึ่งผมไปดูเหมือนกันนะอัฐิของพระพุทธเจ้ามั่งของพระอรหันต์มั่งตั้ง 6-70 องค์ผมก็ไปยืนดูมันจริงหรือมันจริงหรือจริงหรือมันจริงหรือมันจริงหรือผมก็ถามแบบว่าใครเป็นคนมาไว้ว่านั่นคืออัฐิของพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงผมก็ไม่เคยตามไปนะใครคือคนนั้นถ้าคนนั้นบอกว่าอัฐินี้เป็นของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรระบุชัดเจนคนคนนั้นต้องเกินกว่าพระอรหันต์จึงจะบอกศักยภาพของพระอรหันต์ได้ผมบอกผมก็ดูไปรับได้ในใจไม่มีทางลุงไม่ยอมรับแน่ๆด้วยเพราะว่ารู้ไม่ยอมรับแน่ๆถ้าบอกว่าแน่มาเอามาเปิดฟ้าเลยถ้าหากว่าใช่นะจะทำอะไรลุงลุงก็ว่าลุงมีน้ำนะครับน้ำบริสุทธิ์กระไรเทราชไปปุ๊บไม่พอยังมีน้ำอื่นด้วยนะ แต่ราดให้ชูถ้ามันใช่จริงนะถ้าใช่โดนหมดอะไรก็สะท้อนกลับไปถึงตัวคนกระทำแน่นอนถ้ามันใช่จริงนะถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างนั้นแหละงงไม่งงนะแค่นะจบข่าวนะแค่นี้ก็พอลึกมากแล้วครับคำถามนี้ตอบลึกมากนะครับลึกเกินลึกแล้วนะคำถามคำตอบลุงครับตอนนี้4จตุรอาชาตัวที่เท่าไหร่แล้วครับถามสิงงลุงก็ไปไม่เป็นแล้วถามงี้ลุงก็ไปไม่เป็นแล้วโยมลุงงอครับตอนนี้4จตุรอาชายังไม่เข้าใจครับตรงนี้4จตุก็น่าจะเป็นถ้าภาษาขอเดานะครับก็น่าจะเป็นจะไม่ชื่ออ๋อพอนึกชื่อออกจตุรทิศเนี่ยสี่ทิศเนี่ยในพุทธศาสนามีนะจตุรสี่ทิศเท้าทศรถมีอะไรมีอยู่สิมีคนจำได้ในนี้มีไหมในจอเนี่ยเขาจำได้เคยพูดกันสมัยนี้ไม่มีวันนี้ไม่เข้ามาในจอเลยเนี่ยเท้าทศรถมีใครจำได้ไหมครับในนี้ท่านเท้าทั้งสี่ทิศคงเป็นจะมากคงเป็นงี้มากกว่านะครับคุณ EOM นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าลองเปิดเผยนึงนะถ้าท่านจำได้ครับว่า4จตุรอาชาลองกรุณานิดนึงครับ1 2ควรจะเป็นอะไรครับผมจะต่อได้ขึ้นมาตัวเดียวผมจะต่อได้หมดครับ1ใน4เนี่ยมีเท้าทศรถ เป็นคนที่ไม่จำมีไหมฮะมีก็เชิญครับขึ้นไหมผมยกหนึ่งชื่อสิครับที่บอกว่าท่านบอกว่าสี่จตุรอาชาลองขึ้นไหมผมสักหนึ่งชื่อครับผมบางทีผมไปต่อได้นะครับเนี่ยนะคุณ EOM อะไรกันโอเคนะครับตามนี้แล้วกันนะโอเคไม่มีใครเติมอีกแล้วเนี่ยผมเลยแล้วนะอุ้ยมันมาถึง4ทุ่ม20
นาทีได้ไงเนี่ยโอ้ยอะไรผมก็มายาวกว่านั้นเชียวแล้วเนี่ยจาก2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม2 ชั่วโมงกว่าไปแล้วเนี่ยพอแล้วนะไม่พี่นะพอแล้วนะขอไปเจียหน่อยวันนี้มีผู้เสิร์ฟสนอาหารมาตั้งแต่นั่นนะตั้งแต่ไปนครปฐมเลยครับเดี๋ยวไปเฉลิมฉลองให้ท่านเจ้าภาพหน่อย เจ้าภาพจงเจริญหน่อยนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันลุงก็ไม่ได้เตรียมมามากพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ก็แล้วกันเนาะโอเคครับขอความกรุณาขอความอนุเคราะห์จากคุณ EOM นะครับให้ผมขึ้นมาสัก1 ชื่อพอจะได้ไหมครับแล้วผมจะไปต่ออีก3 ชื่อท่านที่ผมคิดว่าน่าจะใช่วิรุณ6วิรุณปากโอเคไหมวิรุณ6วิรุณปากแล้วทศรสอะไรครับมีรสกันแล้วกันวิรุณ6วิรุณปากอ่ะ2เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วตามที่ว่านี่ไหมท้าวเวสสุวรรณคุมด้านทิศเหนือท้าวเท่นวิรุณ6โอเคไหนมาได้ไหมคุณวินวิดมาแล้วถูกตรงกันไหมครับแล้วก็คุมด้านทิศใต้ท่านเท้าโอ้โหภาษานี่ลุงนี่ก็เพราะอย่างนี้แหละที่ลุงไม่จำทัตตรสนี่ไงก็เพราะอย่างนี้นี่มันจำยากวิรุณหกวิรุณปากวิรุณปากถูกใช่ไหมตาพิวันตะวันออกท่านเท้าวิรุณปากนะโอเคนะทิศเหนือวิรุณหกตะวันออกวิรุณปากโอเคนะแล้วก็โอ้ยพอเวชวันได้ครับเวชวันท่านท้าเวชวันบอกให้ก็ได้เอาไหมจะบอกรูปหล่อนี่แหละครับยักษ์มาแจ้งยักษ์กับโทนนะครับเราเห็นรูปยักษ์ถือกระบองใหญ่ๆนั่นนะโอเคป่ะก็จะดูเห็นเป็นยักษ์เป็นมารลึกภายในนะครับสุดโคตรบรมหล่อสดโคตรที่มีร่างกายที่สมส่วนที่สุดบอกให้ทราบว่าคุณธรรมสูงยิ่งกว่าสูงบอกให้กันไอ้ที่เห็นยักษ์วัดแก้งวัดพอลวงตามนุษย์ให้ดูก็เรียกว่าเห็นแต่ข้างนอกข้างในเธอฉันไม่เห็นหรอกเหมือนกับคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนั่นเองเหมือนกันเห็นในพุทธรูปไม่เห็นพระธรรมหรอกเหมือนกันเขาจะลวงตามันให้เป็นรูปร่างหน้าคุณตุ้งหน้ายักษ์หน้ามารเหมือนไหมพี่คลายไหมคลายยักษ์เลยข้างในอย่างนี้เลยครับรูปหล่อใจดีมากแล้วก็สง่างามทุกส่วนท่านเท้าเวสสุวรรณครับบอกให้แซ่บเอาไว้นะนั่นนะครับกราบตรงนี้ดีไปกว่าไอ้ราหูให้รู้ว่าไอ้ราหูผมเจอเนี่ยผมบ่นแหล่ใส่ทุกทีอ๋อว่าจริงอย่าให้ลุงเจอแล้วราหูเนี่ยบ่นแหล่ใส่ทุกทีโทษทีถ้าหากว่าไม่เปิดพระเจ้าอยู่เกินไปปุ๊บได้น้ำ อย่างหนึ่งของลุงหงอกแน่นอนเลยจริงมันหมดเวลาไปกราบราหูนะมันใครก็ตามที่กราบราหูรู้จักลุงหงอกดูไหม มันหมดยุคแล้วนะคำพูดอย่างนี้นะฮะถ้าทางวัดวารามเขามีตรงนี้อยู่นะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมรู้นะในวัดไหนก็ตามนี่ไปบอกเจ้าว่าเซลออกซะผมหมดยก
โง่จริงไปกราบราหูโอ้โหโคตรโง่เลยจริงๆลุงน่ะยอมมนุษย์ที่อื่นก็ไม่ให้กราบพระพุทธรูปไม่ให้กราบทุกที่นะกราบนี่จะดีกว่าเยอะท่านท้าวเวสสุวรรณดีกว่าเยอะดีกว่าโอ้ยเยอะเยอะเยอะมากมากเลยครับโอเคนะเห็นเป็นยักษ์เห็นเป็นยักษ์นี่แหละโอเคนะถึงภายในเขาหรือเปล่าอยากจะถึงภายในตรงนั้นนะต้องถึงภายในเราของตัวเราก่อนนะครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้ต้องรู้เราก่อนทุกครั้งจึงจะไปรู้สิ่งนั้นได้นะแจ้งเพื่อโปรดแทบตามนี้ก็แล้วกันโอเคหมดเวลาพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชิกชอบได้ตามปกติฟังให้ดีพรุ่งนี้ขอให้ประกอบอาชีพชอบได้ตามปกติหรือมากปกติก็ได้มีปัญหามากกว่าบันทึกน้อยกว่าอยู่แล้วล่ะครับทุกเรื่องไปโอเคนะจำเป็นหลักไปมากกว่ามันดีกว่าน้อยกว่าอยู่นะครับไม่ต้องคิดเลยตรงนี้สรุปเลยโอเคไหมขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือขอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกใครนะครับแล้วก็เดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบผมทุกการที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศวันนี้ได้พูดถึงพระศรีเมตไตรเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรมีพญานาคคือทางน้ำพญาช้างเผือกคือทางบกพญาคุกคือทางอากาศผมเรียกว่าสามสหายเขาสื่อสารถึงกันหมดเลยจ้ะบอกให้กันงั้นเธอทำความไม่ดีในอากาศเธอลงมาพื้นดินเจอสักยะเจอสักยะของพญาช้างเผือกเหยียบถ้าเจอหลุดจากพื้นดินไปหาน้ำเจอพญานาคเล่นงานหนีไปไหนก็ไม่รอดครับบอกให้กันแล้วงั้นจงทำดีแล้วชั่วทำใจสงบแล้วก็รู้จักจิตรู้จักจิตก่อนนะแล้วพัฒนาจิตให้สะอาดแล้วก็ผ่องใสในวันต่อๆไปจำภาษาลุงไว้ให้ดีเผื่อว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนหลับนอนอย่าเล่นสมาธินาทีนี้ใครก็ได้ใครก็ตามที่บอกว่ามีกรรมมีสารพัด108กรรมอย่าไปทิ้งที่ไหนอย่าไม่ต้องไปสแกนกรรมที่ไหนวันนี้พอแล้วล่ะครับสแกนกรรมนะพอแล้วล่ะครับถ้ามีมาเลยส่งมาให้ลุงออกนึกซะว่าลุงออกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้ก็แล้วกันวิธีคิดเพื่อสรุปใช้คำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปใช้คำว่าไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกเป็นนิติทั้งหมดเลยมาเลยเยอะๆสบายมากโอเคนะจบข่าวนะเอวังกุบิทกะตนิสาธุอามินอเมนโอมและอามิตุพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม